ฉันอาจารย์พรสุขตันตระรุ่งโรจน์นะคะอยู่ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะครุศาสตร์นะคะก็จะเป็นผู้ช่วยดำเนินรายการในฉากบ่ายวันนี้นะคะซึ่งในบ่ายวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่เราจะพบว่ามีผู้สนใจหลายท่านทีเดียวที่อยากรู้เรื่องราวของการเรียนรู้เรื่องของวิชาฟิสิกส์นะคะแล้วก็วันนี้เราเป็นโอกาสดีมากเลยที่ทางของผู้อำนวยการสาขาฟิสิกส์นะคะจากสถาบันวิจัยและส่งเสริมพูดยากนะคะขออนุญาตเป็นแบบสั้นนะคะสสวทนะคะส่งเสริมการสอนนะคะก็จะมีของอาจารย์รามติวารีนะคะแล้วก็คณะนะคะจะมาให้ความรู้กับเราซึ่งในส่วนของเวิร์กช็อปในวันนี้เราอยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงนะคะจึงทำให้เราได้เตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไว้ด้านหน้าแล้วยังเหลือเครื่องว่างอยู่2เครื่องนะคะหากท่านใดนะคะประสงค์ที่จะเรียนไปด้วยทำไปด้วยนะคะก็เชิญนั่งด้านหน้าเลยนะคะไม่เก็บสตังค์เพิ่มแน่นอนนะคะเพราะว่าทุกอย่าง TCU ช่วยดูแลหมดแล้วนะคะก็ยังมีช่องว่างอยู่อีก2ช่องนะคะถ้าท่านใดสนใจก็เชิญด้านหน้าได้เลยนะคะก็ในโอกาสอันดีนี้นะคะก็อยากจะขอมอบเวลาให้กับทางอาจารย์รามและคณะนะคะในหัวข้อวิจัยเรื่องการประเมินผลของการของสื่อการทดลองเสมือนจริงรายวิชาฟิสิกส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์และ7ตรรคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นประถมมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะก็ขอต้อนรับอาจารย์รามและคณะค่ะตบมือค่ะปกติผมจะคุ้นเคยกับคนฟังประมาณสักพันคนนะฮะพอมาน้อยๆเลยเขินเพราะว่า จะรู้จักกันหมดข้างหน้ากันได้นะครับอบอุ่นดีครับก็เนื่องจากว่าวิจัยชิ้นนี้หรือการสร้างตัวสื่อนวัตกรรมตัวนี้นะครับเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนของประเทศไทยหลักสูตรของประเทศไทยก็เลยขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยในการพูดเรื่องราวนะครับต้องขออนุญาตอาจารย์ถ้าตรงไหนเร็วไปเดี๋ยวอาจารย์ไปที่บ้านผมแล้วไปคุยกันนะฮะมีใครที่ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องไหมครับไม่มีนะครับโอเคเราเริ่มต้นตรงนี้ว่าประมาณ40กว่าปีที่ผ่านมาครับประเทศไทยได้ตั้งใจไว้ว่าการเรียนการสอนวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคณิตศาสตร์มันน่าจะมีบทบาทสำคัญมากต่อการพัฒนาประเทศก็เลยตั้งหน่วยงานเฉพาะที่มาเป็นเจ้าภาพนะฮะในการพัฒนาหลักสูตรตั้งแต่ปเรียกว่าอนุบาลก็ได้มั้งนะแต่ว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเป็นป.1ถึงป.12ก็คือม.6นะครับ ปัจจุบันนี้องค์กรนี้รับผิดชอบตั้งแต่ปฐมวัยนะครับชื่อสถาบันเต็มๆที่เมื่อกี้อาจารย์บอกเรียกไม่เคยถูกชื่อยาวสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี IPST นะซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปี16นะครับแล้วก็มาเรื่อยๆจนปัจจุบันประมาณ10ปีแรกของการเปิดองค์กรนี้ก็ประสบความสำเร็จในเป้าหมายอย่างน้อยประมาณ 10-20 ปีฮะก็คือการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยพวกเรารู้ว่าต้องแตกต่างจากเศรษฐศาสตร์จริงไหมฮะอาจารย์คิดว่าแตกต่างไงครับเศรษฐศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ศิลปศาสตร์คือสิ่งที่เรายังค้นพบไม่ได้จริงๆเรายังอธิบายได้ยากครับไม่ได้บอกว่ามีอาจจะมีจริงก็ได้แต่ยังไม่รู้ส่วนวิทยาศาสตร์คือของที่สามารถพิสูจน์ได้และเข้าใจได้ง่ายกว่าชัดเจนกว่าตบมือให้อาจารย์ด้วยครับเอ็นถ้าเราเรียกวิทยาศาสตร์ได้คือหมายว่าต้องเข้าใจได้อธิบายได้ซ้ำได้สามารถสาธิตได้นะที่สำคัญก็คือตัวความรู้ของวิทยาศาสตร์มันอยู่ในธรรมชาติเพราะฉะนั้นมนุษย์อยากเรียนรู้ก็ต้องเรียนรู้โดยตรงได้เรียนรู้ด้วยตัวเองที่เราเรียกว่า active learning นะครับเพราะฉะนั้นแรกเริ่มเดิมทีคุณครูที่ได้รับการอบรมซึ่งเรามีตัวอย่างก็คืออาจารย์กิ่งแก้วช่วยโชว์ตัวนิดนึงครับนะครับอาจารย์เป็นทีมงานเป็นผู้เชี่ยวชาญของสสวทเป็นรุ่นพี่ผมนะผมเพิ่งอายุประมาณสักวัยรุ่นนะฮะนะอันนั้นก็จะเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็เป็นรุ่นที่เป็นครูต้นแบบรุ่นแรกๆกันนะครับแล้วก็อาจารย์สอนที่สายน้ำผึ้งต่อด้วยไปที่เตรียมอุดมนะครับ
ก็สอนตามบริบทของการที่เราออกแบบหลักสูตรไว้ก็คือใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างอุปกรณ์ที่ตั้งไว้ข้างหน้านี่ครับอันนี้คืออุปกรณ์การทดลองที่เราออกแบบมา40กว่าปีฮะนะครับมีอาจารย์ท่านใดรู้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดอะไรราคาทั้งชุดนี้ประมาณสัก 2,000 บาทใช้ได้อย่างน้อย10ปีขึ้นถ้าไม่ไปทุบมันไม่ไปพังมันนะครับนักเรียนเรียนได้ไม่รู้กี่หมื่นคนนะครับอาจารย์ท่านใดอาจารย์คิดว่าน่าจะใช้ทำอะไรครับไม่ทราบครับน่าจะไม่แน่ใจน่าจะเป็นไปว่าประมาณว่าชี้ไปว่าทางไหนเป็นดาวอะไรอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าครับถูกต้องครับถูกต้องครับมันชี้ไปว่าข้างล่างนี่มันคือโลกนะฮะเวลาเราสอนนะครับเมื่อกี้พี่บอกว่าไม่ได้เป็นอาจารย์แต่อยากรู้เนาะสมมติว่าผมปล่อยวัตถุชิ้นนี้ลงมาเนี่ยครับพี่คิดว่ามันตกลงมาด้วยความเร็วคงที่หรือความเร่งหรือความหน่วงหน่วงก็คือเวลาเราขับรถไปเราเบรกฮะอันนี้เราเรียกว่าหน่วงนะครับก็คือความเร็วมันลดลงลดลงนะครับเร่งก็คือเราเหยียบคันเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นถ้าเราแช่ไว้ไม่เร่งไม่หน่วงก็คือความเร็วคงที่พี่ลองบอกสิว่าดาวนะครับไม่ต้องกังวลปล่อยลงมาเนี่ยมันตกลงมาด้วยความเร็วคงที่ความเร่งหรือความหน่วงครับลองเดาดูพี่ผมไม่บอกใครห้ามส่งไลน์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องนี้ห้ามส่งไลน์ห้ามลง Facebook ห้ามประจานกันนะครับอย่าทำเหมือนหมอเปรมศักดิ์นะครับไม่ดีก็แสดงว่ามันต้องมีความเร็วคงที่หรือความเร่งหรือความหน่วงความเร็วคงที่ดูเหมือนจะถูกนะฮะพี่เขาอ้างบอกว่าด้วยแรงโน้มถ่วงไม่ใช่เหรอคะแรงโน้มถ่วงนะแต่พี่เขาบอกว่ามันเคลื่อนที่ลงมาด้วยความเร็วคงที่นะครับถ้าผมบอกพี่เขาว่าไม่ใช่อ่ะนะมันอย่างนั้นอย่างนี้มันก็คือบอกความรู้บอกความรู้นะครับเราคิดว่าไอ้การบอกความรู้เนี่ยความรู้ที่บอกไปมันอยู่ได้ไม่นานประวัติศาสตร์ก็บอกใช่ไหมฮะภูมิศาสตร์ก็บอกภาษาไทยก็บอกนะครับทีนี้สำหรับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันควรจะไม่ใช่แค่บอกมันน่าจะมีวิธีการที่ทำให้ผู้เรียนผู้ที่เข้ามาอยู่ในโลกของวิทยาศาสตร์เนี่ยแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองได้นะครับเมื่อกี้ปล่อยแถบกระดาษมีร่องรอยแถบกระดาษไหมเอามาสักเส้นหนึ่งอันนี้คืออุปกรณ์นี้เมื่อกี้บันทึกร่องรอยของการปล่อยนะครับเดี๋ยวพี่เชิญชวนเพื่อนฝูงมาดูนะครับเนี่ยครับพี่ต้องหาสมาชิกเพิ่มแล้วตัวช่วยนะพี่เรียกตัวช่วยมาจุดนี้เกิดขึ้นก่อนจุดตรงนี้เกิดขึ้นก่อนนะครับและจุดต่อมานี้เกิดขึ้นทีหลังไปเรื่อยๆพี่ดูจุดแล้วคิดว่าระยะห่างเนี่ยมันสม่ำเสมอไหมระยะห่างมันสม่ำเสมอไหมพี่ชักชวนทีมมาดูนิดนึงเชิญชวนพี่เป็นเจ้าของเรื่องนะพี่คิดว่ามันตกลงมาเนี่ยระยะห่างมันคงที่หรือเพิ่มขึ้นหรือลดลงระยะห่างครับเท่าที่เห็นจากจุดเป็นยังไงครับต้องวัดจากตรงนี้ครับปลายสุดเนี่ยฮะมองจากปลายสุดไปเรื่อยครับเทียบจากปลายสุดไปแล้วมันห่างมากขึ้นน้อยลงหรือสม่ำเสมอห่างมากขึ้นห่างมากขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่วัตถุเคลื่อนที่แล้วมีระยะห่างในเวลาที่เท่ากันเนี่ยมีระยะห่างเพิ่มขึ้นแสดงว่ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่หรือความเร่งหรือความหน่วงฮะความเร่งมันเป็นการค้นพบด้วยตัวพี่เขาเดี๋ยวพี่เอาแถบกระดาษนี้ไปใช้ที่บ้านได้เลยนะครับผมให้ไปเลยนะฮะ
ไปบอกข้างบ้านนะครับนั่นก็แสดงว่าครับว่าไงพี่อะไรนะฮะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูทั้งของจริงนะครับพอดีน้องเขาปล่อยเมื่อกี้แต่ว่าเดี๋ยวทำของจริงให้ดูแล้วก็ทำในเครื่องด้วยนะครับเห็นไหมฮะผมพิสูจน์เลยเมื่อกี้พี่ยังเขินผมอยู่เลยนะเพราะพี่ไม่ใช่นักวิชาการพี่ออกตัวตั้งแต่แรกไม่ใช่อาจารย์ แต่พี่เขาเรียกร้องให้ผมว่าทำให้ดูได้ไหมคะถ้าผมทำให้เด็กนักเรียนประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยนะฮะมีความต้องการแบบนี้ได้ทั้งอาจารย์กิ่งแก้วแล้วก็ผมเนี่ยนอนตายตาหลับฮะทุกวันนี้ปัญหาการเรียนการสอนของประเทศไทยก็คือพี่คิดว่าวิชาวิทยาศาสตร์ผมเป็นยังไงบ้างความชอบของเด็กเอาความชอบผมคิดว่าปัญหาสำคัญคือครูไม่สามารถดึงเอาสิ่งที่เป็นนามธรรมมาอธิบายเป็นรูปธรรมให้ได้ง่ายแล้วก็กระตุ้นให้เกิด อยากเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาผมว่าอันนี้ตบมือให้พี่ก็ด้วยครับนี่คือปัญหาจริงๆนี่คือปัญหาจริงๆของประเทศไทยจำเลยคือครูผู้สอนครูผู้สอนแต่จริงๆแล้วจำเลยร่วมมีเยอะนะฮะเพราะจำเลยที่มาปฏิบัติการอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยที่เป็นจำเลยคนแรกคือครูในสายตาของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพราะว่าทุกคนมีลูกต้องการส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับจำเลยที่ปฏิบัติจิบจับต้องได้หรือเป็นรูปธรรมคือครูแต่จริงๆแล้วจำเลยร่วมที่อยู่เบื้องหลังครูฮะที่มองไม่เห็นอีกเยอะ ภรรยาครูสามีครูผู้บริหารโรงเรียนผู้ปกครองเองเชื่อไหมฮะว่าผู้ปกครองก็เป็นส่วนร่วมด้วยนะเพราะว่าคุณครูหลายๆท่านนะครับเขาอยากทำการทดลองอยากทำนู่นทำนี่เพื่อ engage ตามที่พี่ว่าครับคือจูงให้เด็กเนี่ยมาเรียนผู้ปกครองโดยเฉพาะเด็กม.ปลายครับเขาบอกไร้สาระเสียเวลาเขาต้องการให้ทำโจทย์เยอะๆเพื่อเด็กของเขาจะได้สอบเข้าได้ปลายทางเขาสอบเข้าคือผู้ปกครองนะครับแต่ปลายทางเด็กจริงๆนี่ไม่ใช่สอบเข้าเขาก็อยากเรียนรู้ฮะมันเลยเกิดความขัดแย้งนะครับเพราะฉะนั้นในประมาณ20ปีที่ถอยหลังจากนี้ไปฮะสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาพของห้องเรียนจริงๆของวิชาฟิสิกส์ก็คือว่าครูพยายามที่จะสอนให้จบยังไงก็ได้ตามที่พี่เขาพูดมาก็คือว่าไม่มีเวลามานั่งคิดว่าทำอย่างไรที่ทำให้เด็กมีความหิวเด็กมีความอยากเรียนรู้แบบที่พี่บอกเมื่อกี้ว่าทำให้ดูได้ไหมคะนะครับซึ่งเราคิดว่าอย่างผมและอาจารย์กิ่งแก้วผมเนี่ยทำงานที่สทมา22ปีตอนนี้ผมอายุ53ผมเหลือเวลาที่จะทำได้ประมาณสัก 6-7 ปีถ้าไม่เบื่อแล้วก็ถอยหลังแล้วก็ลาออกก่อนนะครับก็ยังไม่รู้ว่าทำได้แค่ไหนแต่สิ่งที่เราคิดก็คือเราไม่สามารถทำให้คุณครูทำตามที่เราต้องการได้อีกเพราะเราพยายามมาเยอะแล้ววันนี้เราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ใช้นวัตกรรมร่วมสมัยคือคอมพิวเตอร์ใช้ระบบของ ICTแล้วเชิญชวนให้นักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราอะฮะเราไดเรกเซตไปที่เขาเลยและให้เด็กเนี่ยเป็นผู้รู้จักสิทธิของตัวเองเรียกร้องสิทธิของตัวเองให้มีการทดลองหรือมีการเรียนรู้โดยตรงได้นี่คือที่มาของวันนี้ครับซึ่งวิธีการที่จะทำให้เด็กรู้สิทธิของตัวเองเนี่ยก็ไม่อาจจะมีหลายวิธีแบบเดินขบวนนี้ก็อันนึงไปชักชวนให้ก่อม็อบนะครับแล้วก็รู้สิทธินะครับแต่นี้คือเราสร้างสื่อนวัตกรรมที่เราเรียกว่า Virtual Experiment คืออุปกรณ์ตัวนี้ราคาประมาณ 2,000 บาทมีขายตั้งแต่ปี16อ่ะฮะโรงเรียนมีแล้วใช้ไม่เป็นมีแล้วไม่กล้าใช้มีแล้วพังจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามนะครับ
ส่วนใหญ่โรงเรียนทั่วไปจะมีนะครับแต่ไม่ใช้มาถึงก็บอกเลยว่าโอเควัตถุเนี่ยพอเราปล่อยปุ๊บมันตกมาด้วยความเร่งความเร่งมีค่าเท่าไหร่ก็บอกว่า 9.8 เด็กก็จำไป 9.8 ให้ประมาณว่าใช้10 เด็กก็ประมาณว่าใช้10แต่ลองมาใช้เครื่องวัดดูฮะที่ประเทศไทยเนี่ยมันไม่เคยออกมาเป็น 9.8 มันไม่เคยออกมาเป็น10แล้วถ้าเด็กถามว่าเมื่อไหร่มันจะเป็น 9.8 เนี่ยอันนี้แหละคีย์เวิร์ดสำคัญของการทำการทดลองเพราะทำการทดลองเนี่ยมันไม่มีทางที่เป็นไปตามทฤษฎีเป๊ะๆอย่างนั้นนะครับถ้าใครต้องการแสวงหาตามทฤษฎีนั่นไม่ใช่การทดลองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นตัววิทยาศาสตร์โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์ครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยเมื่อกี้บอกวิทยาศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เองถ้าเราเจาะเข้าไปมีวิชาหนึ่งที่เราเรียกวิชาฟิสิกส์พี่เคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินไหมฮะพี่รู้สึกว่าเด็กไทยเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกับวิชาฟิสิกส์บ้างครับตัวเองด้วยนะคะยากค่ะอาจารย์ยากค่ะ พี่เคยเรียนไหมนานแค่ไหนแล้วผมกำลังเดาอายุนะเดาเยอะประมาณกี่สิบ40อันนี้คือตอนปริญญาตรีปีหนึ่งปีหนึ่ง พี่รู้ไหมว่าอะไรทำให้เรารู้สึกว่าวิชาฟิสิกส์เป็นวิชายากมันไม่เข้าใจอะค่ะพยายามอยากได้เกรดดีๆแล้วก็พยายามจำแต่มันไม่ได้เกิดจากความเข้าใจพออาจารย์เปลี่ยนโจทย์อะไรเงี้ยเราก็ทำไม่ได้รู้สึกว่ายากแอพพลายไม่ได้ค่ะฉะนั้นวันนี้พี่มาด้วยความแค้นผมก็จะไว้อย่างนั้นจากที่วันนั้นฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องวันนี้ก็เลยขอดูซิว่าไอ้คนที่มานำเสนอเนี่ยมันจะทำให้เข้าใจได้ไหมผมภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสเจอกันนะครับและสำหรับพวกเราทุกคนนะครับเพราะว่าโอกาสแบบนี้มันไม่ง่ายมันยิ่งกว่าวันมาฆบูชานะนะครับจริงๆวิชาฟิสิกส์เองนะครับเป็นวิชาที่น่ารักมากเชื่อไหมครับเป็นวิชาที่เราเจออยู่ทุกวันเป็นวิชาที่เราเห็นทุกวันมันเข้าใจได้เพียงแต่เวลาเราสื่อสารเวลาเราสื่อสารวิชานี้มันจะมี2ภาษาคือภาษามนุษย์ที่เราพูดกันอยู่เนี่ยฮะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาโน่นภาษานี่กับสิ่งอีกสิ่งนึงที่คู่กันก็คือเป็นภาษาคณิตศาสตร์เมื่อไหร่ที่เป็นคณิตศาสตร์เนี่ยปกติคนทั่วไปชอบคณิตศาสตร์ไหมคนทั่วไปคนทั่วไปส่วนใหญ่ลูกศิษย์ไม่ชอบนะคะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยเป็นครูคณิตศาสตร์แต่ไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่เก่งฟิสิกส์ค่ะอาจารย์นี่ผมโชคดีมากที่เจอครูคณิตศาสตร์ของพี่สอนวิชาอะไรครับ ICT เรียนฟิสิกส์นานแค่ไหนพอดีผมดึงมาไม่ได้นะต้องขอโทษนิดนึงสิ่งที่เห็นก็คือเครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่พร้อมสื่อวัสดุต่างๆและยังมีคำถามว่าเรียนไปทำไมเพื่ออะไรเรียนไปทำไม พี่เป็นคนที่สองนะที่เป็นครูคณิตศาสตร์แล้วยอมรับว่าไม่ค่อยเก่งในวิชาฟิสิกส์คนแรกที่ผมรู้จักคืออดีตผู้อำนวยการผมท่านเสียแล้วชื่ออาจารย์จรุณีผู้อำนวยการช่วงประมาณสักปี37ที่ผมเข้ามาทำงานสสทฮะเป็นที่หนึ่งของประเทศไทยจบเตรียมอุดมได้ทุนไปเรียนฟิสิกส์ฮะเรียนได้ปีเดียวเปลี่ยนวิชาท่านบอกกับผมว่าเป็นวิชาที่ยากพี่ไม่เข้าใจนะแต่ไปจบคณิตศาสตร์ครับจบเกณฑ์นิยมนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลกเนาะอาจารย์สอนคณิตศาสตร์แต่บอกว่าฟิสิกส์ยากในขณะที่พวกเราคิดว่าสิ่งที่ทำให้ฟิสิกส์มันยากคือคณิตศาสตร์ต่างหากนะฮะก็เลยไม่รู้ว่าไก่กับไข่ไก่เกิดก่อนแต่ยังไงก็ตามสิ่งที่เราอยากจะรู้ในวิชาฟิสิกส์ก็คือสิ่งต่างๆรอบตัวเราฮะมันเกิดขึ้นได้ยังไงอย่างเมื่อกี้ครับที่ผมตั้งโจทย์ว่าเออถ้าเราปล่อยของลงมาเนี่ยมันตกลงมาด้วยความเร็วคงที่ความเร่งหรือความหน่วงใช่ไหมครับพี่เขายังตอบถูกด้วยว่ามันลงมาด้วยแรงโน้มถ่วงไม่ใช่เหรอ
ังเคลิ้มเลยนะว่าสนองพี่เขารู้จริงเว้ยนะฮะแต่พอถามจ่อไปถึงความเร็วไขว้เขวเป๋เองนะครับทีนี้ประเด็นคือถ้าสมมติว่าเด็กได้ทำการทดลองแบบนี้แบบที่พี่เขาเรียกร้องผมอยากให้พวกเราทุกคนลุกเพราะว่ามันเริ่มเข้าสู่ภวังค์แล้ว20นาทีแล้วนะฮะเดี๋ยวลองมาดูน้องๆช่วยกันสาธิตนักศึกษามาเลยครับพอดีผมมีช่วงความโชคดีก็คือว่ามีนักศึกษามาฝึกงานกับเราจากมหาสารคามนะฮะปี3ฮะเขามาฝึกงานกับเราแล้วกำลังจะจบแล้วนะวันที่5นี่เขาจะไปแล้วเพราะนั้นเดี๋ยวเขาจะช่วยพี่มาดูซิว่าเวลาปล่อยยังไงนะครับแล้วผมแค่แนะนำก่อนนะครับก็คืออุปกรณ์ตัวนี้ผมว่าไม่ต้องเซตที่โต๊ะฮะเสียเวลาไม่ต้องเซตที่โต๊ะเดี๋ยวให้พี่ๆเขาลงมาดูเพราะมีไม่กี่คนนะครับไม่ถึง20เดี๋ยวมาดูตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ก็ได้ขึ้นมาบนเวทีก็ได้นะครับตัวนี้เราเรียกทิกเกอร์ไทเมอร์ตัวสีส้มเนี่ยฮะเราเรียกมันว่าทิกเกอร์ไทเมอร์ก็คือมันติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเดี๋ยวเวลาเปิดนะครับมันเคาะความถี่ของการเคาะของมันเนี่ยเท่ากับไฟฟ้ากระแสสลับบ้านเราไฟฟ้ากระแสสลับบ้านเราเท่าไหร่ครับมันสลับมันสลับกี่ครั้งคำว่ากระแสสลับกี่ครั้ง50เฮิรตซ์ฮะ50เฮิรตซ์บ้านเรานี่50เฮิรตซ์นะครับบ้านเรา50เฮิรตซ์เราก็ออกแบบให้ตัวเนี้ยเคาะ50ครั้งต่อวินาทีเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเคาะ50ครั้งเทคนิคของเราก็คือปล่อยให้มีกระดาษตกผ่านเราเรียกมันว่าฟรีฟอลเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยเวลาทำการทดลองเขาก็จะต้องมีทักษะมีสกิลของการทดลองเพื่อที่จะวัดว่าสิ่งที่ตกผ่านตัวนี้ถ้ามีแรงเสียดทานน้อยที่สุดและเขามีความตระหนักในการทำให้มันมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นหรือร่องรอยที่เกิดขึ้นจากทิกเกอร์ไทเมอร์ที่ผ่านกระดาษคาร์บอนตัวนี้ครับมันมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะครับพอดีพี่เขาเรียกร้องผมขอทำให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวพวกเราลุกขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาบนตรงนี้ก็ได้ดูตรงนี้ก็ได้นะครับว่าเวลาเขาปล่อยตัวนี้คือหม้อแปลงฮะตัวนี้คือหม้อแปลงนะครับมันก็ป้อนไฟเข้าไปที่ตัวทิกเกอร์ไทเมอร์ประมาณสัก5โวลต์พอเปิดสวิตช์ปล่อยของมันก็จะเกิดจุดตอนนี้ผมเชิญชวนให้ลูกมาดูก่อนครับเชิญครับเดี๋ยวเราจะดูตัวเวอร์ชวลของมันว่าเป็นยังไงมาดูเลยครับมาดูเลยครับคือเราจะได้รู้ว่าอุปกรณ์จริงของการทดลองเป็นยังไงอันนี้คือปล่อยตามที่พี่เขาว่าเมื่อกี้นะฮะว่าลักษณะทำงานเป็นยังไงเอาหลายๆเส้นก็ได้แบ่งเลยฮะดึงแล้วก็ให้พี่ๆเขานะฮะแล้วก็เปลี่ยนเส้นใหม่ถ้าความสูงไม่พอหวานขึ้นไปยืนข้างบนก็ได้นะนะถ้ายืดตัวไม่พอนะครับจะเห็นนะครับว่านี่การทดลองการทดลองทุกครั้งมีความคาดเคลื่อนได้เมื่อกี้น้องเขาปล่อยมันขาดเดี๋ยวก็ต้องรู้ว่านี่การทดลองฮะก็ต้องทำใหม่นะครับเพราะการทดลองที่ไม่มีความคาดเคลื่อนไม่ใช่การทดลองนะครับไอ้ตัววัตถุที่ปล่อยลงมาเนี่ยเขาเรียกถุงทรายนะฮะในนั้นมีทรายนะครับมวลของทรายนี้ประมาณสัก500กรัมนะครึ่งกิโลกรัมนะครับแล้วก็เป็นตัวช่วยในการปล่อยลงมานะครับแถบกระดาษทำหน้าที่ก็คือเป็นตัวบันทึกร่องรอยของการตกผ่านเครื่องข้อสัญญาณเวลานะครับหรือทิกเกอร์ไทเมอร์กระดาษคาร์บอนก็คือเป็นตัวที่ทำให้เกิดจุดขึ้นมานะครับ
โอเคไหมฮะมันเกิดจุดยังไงก็คือมันข้อลงไปแล้วเกิดจุดบนแถบกระดาษนะครับทีนี้ถามเลยครับเปลี่ยนไปเนี่ยค่ะจุดมันก็จะแปรเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมครับเห็นไหมฮะพวกเราอย่างนี้แล้วกันนะทุกคนเป็นนักเรียนวันนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นอะไรมาก่อนเข้ามาในห้องนี้วันนี้เราเป็นเด็กนักเรียนแล้วกันผมอยากได้คำถามแบบเฟรชแบบนี้คือเป็นคำถามที่ไม่ต้องกลัวว่ามันถูกหรือผิดนะครับคำถามก็คือแล้วชาติเปลี่ยนจากถุงทรายเนี่ยซึ่งมัน500กรัมเปลี่ยนมาเป็นขวดน้ำเนี่ยผมไม่รู้ตัวเลขมันเท่าไหร่250ใช่ไหมครับ320 320ก็คือประมาณ320กรัมสมมุติว่าแทนที่จะเอาถุงทรายนี้ไปติดเอาขวดน้ำไปติดแทนถุงทรายลักษณะของจุดมันเปลี่ยนแปลงไหมตามความหมายของพี่ใช่ไหมครับก็คือเปลี่ยนมวลเปลี่ยนไปแล้วจุดที่เกิดขึ้นมันจะมีลักษณะเปลี่ยนไปไหมเห็นไหมฮะความเจริญงอกงามของวิทยาศาสตร์ที่คือว่าพอเราเห็นอะไรเนี่ยมันจะเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันเปลี่ยนไปยังไงทุกอย่างเราศึกษาได้หมดเพราะอะไรก็ถุงทรายมันก็ขนาดนี้เราก็เอาน้ำมันเอาอะไรก็ได้ที่มันมีมวลเปลี่ยนไปมาติดแล้วก็ลองปล่อยดูนะครับลองปล่อยดูผมไม่แน่ใจว่าขวดน้ำนี่ติดได้ไหมมีวิธีติดไหมหวานติดกระถางกระดาษได้ไหมนะครับนะฮะเดี๋ยวลองดูว่ามันติดก่อนติดได้ไหมถ้าติดได้เดี๋ยวเราก่อนที่ปล่อยฮะเดี๋ยวถามพี่เขาคิดว่าเป็นยังไงติดได้ไหมหวานถ้าเราติดได้ไหมได้ใช่ไหมโอเคพี่เมื่อกี้มวลของถุงทรายเนี้ยประมาณ500กรัมตอนนี้ขวดน้ำนี่นะมัน320 320เนี่ยผมดื่มไปแล้วส่วนหนึ่งตีไปว่าเหลือ300 500กับ300อะไรทำให้แถบกระดาษเนี่ยเร็วกว่าหรือมีการช้าลงหรือเหมือนเดิมก็คือมันถุงทรายพี่คิดว่าอย่างไรขวดน้ำมันจะทำให้เร็วขึ้นช้าลงหรือเหมือนเดิมตามความคิดของพี่ครับน่าจะเข้าเดิมนะคะเพราะว่าน้ำหนักมวลไม่เท่ากันมันก็ไม่น่าจะเท่าเดิมนี่สมมติฐานข้อที่หนึ่งนะครับแล้วก็วัสดุทรายของเหลวแบบของแข็งก็ต่างกันด้วยเมื่อกี้ถุงทรายเป็นผงพอน้ำเป็นของเหลวมันก็น่าจะมีผลแตกต่างกันสรุปแล้วพี่คิดว่ามันน่าจะมีการเคลื่อนที่ลงมาช้าลงหรือเร็วขึ้นตามความคิดน่าจะช้าลงเพราะว่าถ้าคิดจากของเหลวหรือว่าภาชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นมวลถ่วงอะไรเงี้ยทั้งหมดเนี่ยครับคือสิ่งที่กระบวนการเรียนการสอนของวิทยาศาสตร์เนี่ยเราออกแบบไปฮะเราจะไม่ตอบเพราะการตอบคือการบอกแต่เราให้ผู้ที่คิดผู้ที่ตั้งคำถามค้นหาเองเพียงแต่หน้าที่ของกลุ่มผู้ช่วยเนี่ยเขาเรียกว่าบทบาทที่เราอยากได้ในอนาคตคือครูทำหน้าที่เป็นฟาซิลิเตอร์หรือผู้จัดการมีหน้าที่คือเอาสิ่งต่างๆมาตั้งแล้วก็ให้ผู้ที่แสวงหาความรู้หาด้วยตัวเองเวลาเขาหาด้วยตัวเองเนี่ยสิ่งที่เขาเกิดขึ้นคือโหกูพบแล้วอะเหมือนกับนิวตันค้นพบเหมือนกับอะคิมิดิสค้นพบก็จะมีความรู้สึกว่าไม่มีใครบอกเขาเพราะความรู้มันอยู่ในโลกนี้ครับมันมากับธรรมชาติและเขาเดินมาค้นพบมันเองนะครับเดี๋ยวลองปล่อยดูเมื่อกี้มีที่แถบกระดาษที่เกิดขึ้นจากถุงทรายอยู่แล้วใช่ไหมครับให้พี่เขาถือไว้ส่วนจุดเส้นหนึ่งที่มันมีจุดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลองปล่อยขวดน้ำดูนะครับสมมติฐานของพี่เขาคือว่าเนื่องจากขวดน้ำเนี่ย1มันเป็นของเหลว2มวลมันก็น้อยลงเพราะมันน่าจะช้าลงนะฮะมันน่าจะช้าลงนะครับโอเคเอาแถบกระดาษที่พี่ก็ดูเลยครับมีจุดเกิดขึ้นไหม
มีไหมครับมีพี่ดูความแตกต่างความแตกต่างเขาเรียกแตกต่างแบบมีนัยยะสำคัญนัยยะสำคัญคือมันชัดเจนไม่เกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนเพราะการทดลองเนี่ยมันจะมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นนะครับมันชัดเจนไหมว่ามันเป็นยังไงพอจะมีผลสรุปได้ไหมครับจุดเริ่มต้นเหมือนกันนะต้องเทียบจากจุดเริ่มต้นเหมือนกันนะครับเทียบช่วงเดียวกันช่วงที่เริ่มปล่อยช่วงที่ปล่อยไปแล้วช่วงปลายๆนะครับนะครับเท่ากันกระดานไปตอบนะฮะว่าเท่ากันเพราะตอนที่เราบอกว่าความเร่งโน้มถ่วงที่เกิดขึ้นจากโลกนี้มันมีค่าเท่านั้นเท่านี้เราก็ไม่เคยบอกว่ามันทำกับใครมันทำกับรูปหล่ออย่างผมหรือคนที่ขี้เหร่กับผมมวลมากกับผมอ้วนกับผมผอมกับผมก็เปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราอยากได้ครับฮะตบมือให้พวกเราทุกคนที่มาลุกขึ้นมาแก้ง่วงนะครับแก้ง่วงคำตอบทั้งหมดนี้เราอยากให้ประเทศไทยเป็นทั้งประเทศเพื่อนบ้านเราประเทศลาวที่อาจารย์มาก็อยากให้เป็นอาจารย์จะไปใช้ได้เหมือนกันเรามีขายประเทศไทยนะครับผมเคยมีโอกาสได้เห็นที่พอดีเมื่อกี้ถามอาจารย์แล้วมีรุ่นพี่ผมจบที่จุฬาแต่เป็นอาจารย์อยู่ที่ลาวเหมือนกันเคยมาเรียนที่จุฬาภาควิชาฟิสิกส์นะครับก็เคยเห็นว่าที่ลาวเนี่ยก็มีเอาหนังสือของเราไปแปลเป็นภาษาของลาวไหมฮะภาษาลาวใช่ไหมฮะผมภูมิใจมากฮะที่หนังสือฟิสิกส์เนี่ยไปอยู่ที่นั่นอยากให้เอาอุปกรณ์ไปด้วยและถ้าปีหน้าเราประกาศใช้ virtual experiment คือปีนี้ผมยังให้ไม่ได้เพราะอยู่ในกระบวนการวิจัยแต่ถ้าปีหน้าเราประกาศใช้ทั่วประเทศเอาไปเลยครับความฝันของผมก็คืออยากให้สื่อ virtual experiment เนี่ยไปใช้ใน10กว่าประเทศของกลุ่มอาเซียนของเรานะครับโอเคสิ่งที่วันนี้เราคิดคือเราคิดว่าทำอย่างไรที่ทำให้เด็กทุกคนในประเทศไทยที่เรียนม.ปลายได้รู้ว่าสิทธิของการเข้าถึงองค์ความรู้ของเขาอะไม่ใช่นั่งฟังเฉยๆแต่ครูโรงเรียนจะต้องมีอุปกรณ์การทดลองและการทดลองให้เขาซึ่งสิทธิตัวนี้เด็กเข้าไม่ถึงเขาไม่รู้เขามีสิทธิเรียนฟิสิกส์ไปถึงม.5 ม.6 เขาไม่รู้เลยว่าเขามีการทดลองด้วยเราก็เลยเอาทั้งหมดเนี่ยฮะไปใส่ในเครื่องและเราคิดว่าเราจะส่งตรงไปถึงเด็กให้เด็กทำการทดลองที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้อย่างตอนนี้เรากำลังวิจัยอยู่ครับในเฟสแรกนั้นตอนที่เราสร้างเสร็จเราใช้เวลาสร้างประมาณ3ปีงบประมาณสัก5ล้านภาษีของพวกท่านนะครับทำเพื่อลูกหลานของพวกเราทุกคนนะครับนะพอสร้างเสร็จเนื่องจากว่าสื่อไม่ว่าจะสื่อดิจิตอลหรือสื่อแบบนี้ก็ตามทีเวลาเราสร้างเสร็จมันต้องทดสอบประสิทธิภาพของมันว่ามันได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นปีที่ผ่านมาเราทดสอบคอนสิสเทนซีของตัวสื่อของเราว่าเราเคลมว่าสื่อของเราเนี่ยเจ๋งมากเป็นตัวช่วยทั้งครูและก็เป็นตัวที่กระตุ้นให้เกิดความอยากเรียนรู้สำหรับเด็กเราก็ไปวัดจริงว่าแล้วมันอย่างนั้นจริงไหมนะครับก็เป็นการวิจัยชิ้นนี้ครับอันนี้คือของปีที่แล้วนะครับเราคิดขึ้นมาก็คือเพื่อที่จะคลิกได้ใช่ไหมคลิกตรงนั้นก็ได้ใช่ไหมเอาคลิกตรงนั้นละกันนะครับ ก็หน้าที่ของมันก็คือว่าให้เด็กเนี่ยรู้ฟังก์ชันทำการทดลองโดยใช้เครื่องเป็นแล้ว
ได้ซึมซับกับอรรถรสของทักษะต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทดลองนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เมื่อเขารู้ว่ามีอุปกรณ์การทดลองแบบนี้เพราะว่าในเวอร์ชวลตัวนี้มันจะมีวิดีโอฝังอยู่เป็นวิดีโอการทดลองจริงแต่ไม่มี data ไม่บอก data เอาอุปกรณ์จริงเนี้ยไปสาธิตว่าทำการติดตั้งยังไงแล้วผลออกมาแบบไหนให้ท่านไปทำเองนะครับเราก็ไปทำการทดลองกับจำนวนโรงเรียนก็คือประมาณสัก10กว่าโรงนะครับไปเฟรมต่อไปเลยครับโดยอุปกรณ์หน้าตาของเราคือจะเห็นว่าเอาตัวนี้ครับถ่ายทำแล้วไปเป็นสื่อที่เราทำมาจากฟังก์ชันจริงถ้าดูผิวเผินเหมือนเป็นซิมูเลตไม่ใช่ซิมูเลตมันคืออินเทอร์แอคทีฟก็คือผู้ที่ทำการทดลองต้องทำเองต้องปล่อยเองนะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับแล้วมันก็จะเกิดจุดนะครับเวลาเกิดจุดเนี่ยในกระบวนการเรียนรู้ของเด็กครับก็จะมีตัวทฤษฎีที่นำเสนอโดยคุณครูซึ่งทฤษฎีพวกนี้ครูสอนอยู่แล้วฮะเพียงแต่ไม่มีการทดลองนะครับเอาจุดที่เกิดขึ้นจากแถบกระดาษเมื่อกี้เอามาบันทึกลงในตารางนะครับก็จะเห็นว่าอย่างตารางอันนี้ครับตัวแรกเนี่ยก็คือ 0.85 หน่วยเป็นเซนติเมตรอันนี้คือ2ช่วงจุดจุดที่เกิดขึ้นนะครับ2ช่วงจุดพอ2ช่วงจุดถัดไประยะเพิ่มขึ้นเป็น 2.35 3.95 5.5 7อะไรอย่างเงี้ยนะครับนักเรียนก็จะรู้วิธีการว่าเขาเอาตัวนี้ไปหาความเร็วอย่างไรนะครับโอเคฮะก็ไปหาความเร็วทีนี้จากปีที่ผ่านมานี้เราก็มาดูว่าสื่อของเราเนี่ยมันมั่นคงไหมคือมันตรวจสอบได้ไหมนะครับว่าเด็กเนี่ยทำการทดลองแล้วไปวิเคราะห์จริงไปวัดจริงนะครับโอเคก็จะมีการตรวจโดยการให้คะแนนนะครับอันหนึ่งที่สื่อตัวนี้เคลมตัวเองก็คือว่าเวลาเราลงโทษใครครับสมมุติว่าเด็กคนนี้คุณครูไม่ชอบหน้าเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้ทำผิดตั้งแต่ใบหน้าตัวเองแล้วฮะทำอะไรก็คือผิดหมดแต่สำหรับสื่อตัวนี้คือพอเขาทำการทดลองแล้วเนี่ยมันจะตรวจโดยช่องนี้ครับว่ามีบางช่องที่เขาได้10บางช่องได้9มีตัวอย่างอื่นไหมครับนะแล้วระบบมันก็จะไปตรวจว่าตรงไหนถูกตรงไหนผิดนะครับเด็กก็เช็คตัวเองและถ้าไม่พอใจกับคะแนนนะครับอย่างช่องไหนก็ตามทีที่ได้คะแนนไม่ดีแล้วไปดูที่ตัวต้นตอว่าตัวเองทำอะไรผิดเนี่ยถ้ามันถูกมันก็ขีดถูกถ้าผิดมันก็จะขีดผิดนะครับต่อเลยครับเขาก็สามารถที่จะปรับแก้ไขได้นะฮะต่อเลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือบทบาทของครูที่เราฝันไว้ในอนาคตครับก็คือว่าคุณครูมีหน้าที่แค่เอาตัวสื่อการทดลองเสมือนจริงนั้นไปสอนให้เด็กใช้เป็นรู้ว่าทำยังไงแล้วเด็กก็ไปทำการทดลองที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เอาผลมาส่งให้คุณครูสิ่งที่เราคาดหวังสเต็ป2คือเด็กเนื่องจากเป็นเด็กโตฮะสามารถเบิกอุปกรณ์การทดลองมาทำการทดลองเองได้ทำการทดลองที่ไหนก็ได้ตามบริบทของการเรียนแล้วก็มาคืนอุปกรณ์ให้กับคลาสรูมสิ่งที่เราอยากสร้างคือพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของส่วนรวมครับซึ่งวันนี้นักเรียนไทยเยาวชนไปยังไงพวกเราคงทราบครับมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรเราทราบขนาดแค่บัญชีรายชื่อก็ยังไปฉีกทิ้งจะด้วยเจตนาไม่เจตนาเราไม่ทราบแต่การที่คนเราไปดึงอะไรสักอย่างแล้วมาฉีกทิ้งเนี่ยมันต้องมีคอมมอนเซนส์นะฮะต้องถามว่าแล้วเด็กนั้นนะถ้าไม่รู้เรื่องจริงๆเนี่ยแบงค์ที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยมันฉีกทิ้งไหมต้องถามเขานะครับโอเคก็คือเราอยากสร้างสังคมของการเรียนรู้แบบใหม่ครับโอเคฮะต่อครับตอนนี้คือเราจะนำเสนอไปที่ตัว virtual เลยนะครับว่า virtual คืออะไรนะครับพูดเองเลยได้ไหมฮะโอเค ผมอยากให้คนรูปหล่อพูดต่อจากผมนะครับพอดีจริงๆแล้วมีตัวต้นเรื่องเนี่ยแต่ต้นเรื่องนี่ป่วยฮะฝนตกเลยป่วยเสียงไม่ออกจะไปเสริมด้วยไหมเพื่อมีอะไรขาดตกไปจะได้เสริมได้นะฮะหรือเสริมจากตรงนี้ก็ได้
ยินดีต้อนรับสู่ห้องทดลองเสมือนจริงเรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบเสรีครับอันนี้ก็จะเป็นสื่อการทดลองเสมือนจริงนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับตัวหน้าจอที่ปรากฏก็จะปรากฏตัวไอสไตน์นะครับซึ่งจะบอกเราก่อนนะครับว่าเรากำลังจะทดลองเรื่องอะไรนะครับสำหรับการวิธีเล่นนะครับก็กดเข้าห้องทดลองนะครับอาจารย์เปิดเลยไหมตามเครื่องเลยครับนะโปรแกรมอยากให้พวกเราที่นั่งอยู่ที่เครื่องนะครับสอนวิธีเปิดเลยแล้วเข้าไปเลยฮะครับโปรแกรมต้องมาดูควบคุมนิดนึงว่าที่เขาทำไม่เป็นก็บอกนะครับโปรแกรมจะถูกลงไว้ในตัวเครื่องอยู่แล้วนะครับอยู่ที่เดสก์ท็อปนะครับอาจารย์เปิดเรื่อง free fall ขึ้นมาก่อนนะครับอาจารย์ทุกท่านเข้าได้ยังเลยครับถ้าอาจารย์ทุกท่านเข้าได้นะครับก็ตัวสื่อของเราตัวนี้นะครับจะเป็นสื่อลักษณะ3มิตินะครับหมายความว่าสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้รอบด้านนะครับโดยการคลิกซ้ายค้างไว้นะครับแล้วก็หมุนก็จะปรับเปลี่ยนมุมมองได้นะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าตัวอุปกรณ์ที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอนี้นะครับก็จะเหมือนอุปกรณ์จริงที่เซตอยู่ให้เห็นด้านหน้านี้เลยนะครับก็คือจะประกอบด้วยตัวหม้อแปลงเครื่องเคาะเวลานะครับถุงทรายเมื่อนักเรียนนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ควรจะทำนะครับก็คือล็อกอินตรงนี้นะครับก็กดคลิกซ้ายนักเรียนก็จะกรอกชื่อนะครับแล้วก็จะมีเลขประจำตัวเลขที่นะครับชั้นล็อกอินเข้ามาเสร็จนะครับก็ถ้าเริ่มแรกน้องนักเรียนที่เข้ามาเนี่ยไม่รู้ว่าต้องใช้งานยังไงนะครับเราก็จะมีไอคอนด้านล่างนี้นะครับเป็นรูปหน้าจอนะครับถ้าคลิกขึ้นมาเนี่ยก็จะปรากฏตัววิดีทัศน์ซึ่งจะอธิบายตัววิธีการใช้ตัวโปรแกรมนะครับต่อไปเป็นการสาธิตการใช้โปรแกรม Virtual Experiment จะบอกถึงจุดประสงค์ทฤษฎีอุปกรณ์การทดลองรวมถึงวิธีการทดลองทั้งหมดนี้นะครับก็เราก็ทำเพื่อที่อำนวยความสะดวกให้น้องๆนะครับที่จะได้สามารถใช้โปรแกรมตัวนี้ได้ด้วยตัวเองนะครับนอกจากตรงนี้นะครับเราจะมีตัววิดีทัศน์อีกตัวนึงนะครับวิดีทัศน์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นการอธิบายตัวการทดลองจริงนะครับแล้วก็ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะครับดึงดูดวัตถุต่างๆอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทดลองนี้นะครับไม่เกิดความเล่นเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับความเล่นตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็มาทำการทดลองเรื่องของการตกแบบเสรีหรือฟรีฟอลครับขอข้ามไปนะครับนอกจากนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีคู่มือนะครับจะเป็นตัวอธิบายว่าการทดลองนี้นะครับเราจะทำไปเพื่ออะไรศึกษาเรื่องอะไรนะครับจะมีแล้วก็จะมีนะอุปกรณ์การทดลองนะครับถ้าน้องๆหรือว่านักเรียนเนี่ยเกิดความสนใจที่จะทำการทดลองจริงเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับก็จะบอกไว้ตรงนี้นะครับวิธีการจัดตั้งอุปกรณ์จริงและวิธีการทดลองจริงนะครับโอเคเมื่อน้องๆดูทั้งหมดแล้วนะครับและยังไม่รู้นะครับว่าควรจะเริ่มยังไงเนี่ยเราจะมีปุ่มไอคอนด้านขวาสุดตัวนี้ครับที่เขียนว่าช่วยเหลือเนี่ยพอคลิกปุ๊บเราก็จะมีตัวไอสไตล์นะครับขึ้นมาจะเป็นตัวที่คอยบอกว่าต้องทำอะไรนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าอาจารย์ทุกท่านลองคลิกดูนะครับขึ้นมาปุ๊บมันก็จะบอกว่าให้คลิกเครื่องเคาะสัญญาณเวลานะครับคลิกสวิตช์ตรงนี้นะครับปุ๊บคลิกปุ๊บมันก็จะมีเสียงว่ามันทำงานแล้วนะครับถัดมาก็บอกว่าให้คลิกที่ตัวถุงทรายเพื่อปล่อย
ปิดก่อนแล้วก็กดตัวแถบสัญญาไอ้แถบกระดาษนะครับเพื่อเอามาวิเคราะห์ผมแล้วก็ให้มากดปุ่มด้านซ้ายล่างนี้นะครับจะเป็นตัวปรับเปลี่ยนมุมมองเพื่อไปดูตัวผลการทดลองของเรานะครับครับฉันทุกท่านได้ตัวแถบกระดาษมาหรือยังครับฉันครับโอเคครับเราสามารถกดซูมเข้าซูมออกแถบกระดาษได้นะครับโดยการหมุนตัวสกอร์บาร์นะครับตรงเมาส์นะครับเป็นการซูมปรับมุมมองทำให้มองแบบชัดขึ้นนะครับซูมออกก็ได้นะครับครับครับสำหรับการวัดเดี๋ยวจะพูดต่อครับอันนี้อาจารย์ทุกท่านได้ตัวแถบกระดาษหรือยังครับครับโอเคทีนี้พอได้แถบกระดาษนะครับเรามาดูส่วนของตัวบันทึกผลตรงไอคอนด้านล่างนะครับว่าเราจะต้องบันทึกค่าอะไรบ้างนะครับเมื่อกดขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวบันทึกผมก็บอกว่าให้เราบันทึกค่าระยะทางระหว่างจุด2จุดนะครับระยะทางจุด2จุดนะครับก็คือขยับตัวแถบกระดาษจุด2จุดก็คือนี่จุดที่1นะครับระยะทางระหว่าง2จุดนี้คือช่วงแรกอันนี้คือระยะห่างช่วงที่1นะครับซึ่งเราก็จะอ่านได้ค่าผมอ่านได้ค่า 0.80 นะครับก็บันทึกค่าลงมานะครับในช่องครับจากนั้นก็เอาค่านี้นะครับไปคำนวณหาความเร็วนะครับโดยการส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีอาจจะต้องน้องๆเขาก็จะได้มีความรู้อยู่แล้วนะครับว่าในการหาความเร็วเนี่ยจากระยะทางที่วัดได้เนี่ยทำได้โดยการเอาเวลาไปหารนะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้ที่นำเสนอไปนะว่าจุดเนี่ยมันมีทั้งหมด50จุดต่อวินาทีเพราะฉะนั้น1ช่วงจุดเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ครับ1จุดการใช้เวลาเท่าไหร่ครับ50จุดในเวลา1วินาทีเพราะฉะนั้น1ช่วงจุดเจ็ดการได้คือ1ส่วน50นะครับ1ส่วน50เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้2ช่วงจุดก็คือ2ส่วน50เราก็มีเวลาแล้วว่าระยะทางเท่านี้เวลาที่ใช้ก็คือ2ส่วน50ความเร็วก็คือเราระยะทางหารด้วยเวลาครับก็มีเครื่องคิดเลขช่วยนะครับในตัวนะฮะต่อเลยครับก็ใช้เครื่องคิดเลขนะครับในการคำนวณแล้วก็กรอกค่าพอได้ค่าที่1นะครับเราก็จะทำค่าถัดไปนะครับ2ช่องจุดที่2นะครับก็คือช่วงนี้ค่าที่อ่านได้ก็ประมาณ 2.3 0นะครับแล้วก็บันทึกค่าอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบ7ค่านะครับพอบันทึกค่าเสร็จนะครับผมขอข้ามไปส่วนถัดมาคือส่วนถัดมาจะเป็นการเขียนกราฟนะครับเมื่อกดตัวเขียนกราฟขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีกระดาษกราฟให้นะครับโดยที่เราจะมีไอคอนทั้งหมด4ตัวไอคอนตัวแรกเนี่ยจะเป็นดินสอนะครับเอาไว้สำหรับใช้ในการลงจุดถัดมานะครับก็จะเป็นยางลบถ้าลงจุดผิดเราก็จะใช้ไอคอนนี้นะครับในการแก้ไขสุดท้ายตัวถัดมานะครับจะเป็นไม้บรรทัดซึ่งเมื่อนักเรียนนะครับหรือน้องๆเนี่ยกรอกลงจุดข้อมูลครบทุกจุดแล้วเนี่ยเราจะได้ชุดข้อมูลสมมติเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเขาจะต้องทำสิ่งที่เราลากเส้นแนวโน้มซึ่งสามารถทำได้โดยการใช้ไอคอนไม้บรรทัดนะครับแล้วก็ปรับมุมของไม้บรรทัดเนี่ยโดยการไอหมุนสกอร์บาร์นะครับปรับขึ้นปรับลงได้นะครับเราก็ทำการสมมติว่าอันนี้คือเส้นตรงที่ผมพอใจนะครับก็กดลาก
ทษนะครับลืมขั้นแรกนะครับในการเขียนการ์ดเนี่ยน้องๆต้องมาเลือกไอคอนตัวเลือกตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะกำหนดตัวสเกลของกราฟซึ่งอันนี้ก็เป็นทักษะหนึ่งในการทดลองนะครับว่าด้วย ชุดข้อมูลขนาดนี้เนี่ยเราควรจะกำหนดสเกลกราฟกว้างแค่ไหนที่จะทำให้เราได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดนะครับยืนที่เรียนให้อาจารย์ทราบไปนะครับว่าจริงๆแล้วการนำเสนอข้อมูลของวิชาฟิสิกส์เนี่ยมีส่วนสำคัญก็คือภาษาของคณิตศาสตร์ตั้งแต่การวัดเมื่อกี้บันทึกข้อมูลเมื่อกี้แล้วลงมาถึงหน้ากราฟปรากฏสิ่งที่นำเสนอเป็นรูปกราฟเนี่ยมันจะต้องมีการกำหนดสเกลทั้งแกนตั้งแล้วแกนนอนนะครับซึ่งก็คือมีการแบ่งช่วงนะครับแบ่งช่วงแล้วหลังจากนั้นก็คือเอาข้อมูลหรือ data ที่เกิดขึ้นจากการทดลองเนี่ยไปลงในกระดาษกราฟนะครับอันนี้คือทักษะหนึ่งของการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์นะครับก็คือจะมีการใส่กราฟมีการ analyze หรือวิเคราะห์จากกราฟแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์นะครับต่อเลยครับครับเมื่อนักเรียนทำเขียนกราฟแล้วก็บันทึกผลเสร็จเนี่ยเราก็จะมีตัวที่ช่วยตรวจให้คะแนนนะครับคือช่องตรวจนี้นะครับสำหรับการตรวจเนี่ยเราจะแบ่งทักษะในแต่การทดลองเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับก็สำหรับการทดลองนี้ก็จะแบ่งทักษะออกเป็นตามที่เห็นนะครับก็จะวัดความละเอียดในการวัดความถูกต้องในการวัดซึ่งถ้าเราสมมติทำคะแนนอันนี้ได้คะแนนน้อยนะครับเราสามารถระบบสามารถตรวจแล้วก็ให้คำแนะนำได้นะครับว่าเราทำผิดตรงไหนคือนักเรียนสามารถเข้าถึงตัวความผิดพลาดได้ว่าตอนนี้ที่เขาได้คะแนน3เป็นเพราะอะไรเขาได้คะแนน0เป็นเพราะอะไรแล้วควรจะไป awareness หรือตระหนักหรือไปแก้ไขยังไงแต่ไม่ใช่ไปแก้ไขข้อมูลนะครับแก้ไขวิธีการนะครับก็คือต้องไปวัดใหม่ทำใหม่ต่อเลยครับครับก็ทำได้นะครับโดยการกดคลิกให้มันขึ้นเป็นแถบสีเทาอ่อนนะครับแล้วกดไปดูที่แถบข้อมูลถ้าตรวจถูกอย่างนี้ก็แสดงว่าข้อมูลที่ผมทำถูกแล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมยังทำได้ไม่ครบทุกช่องมันก็เลยยังไม่ให้คะแนนนะครับโอเคครับบุคลิกของวิชาวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์ก็คือเราบอกว่าการทดลองเนี่ยข้อมูลที่ยืนยันและเอามาใช้ได้แบบมีนัยยะสำคัญเนี่ยอย่างน้อยสัก5ข้อมูลหรือ7ข้อมูลนะครับขณะนี้ที่อาจารย์โลดใส่ไว้ก็คือมีประมาณ2จุดระบบบอกว่ายังขยันไม่พอนะครับคุณต้องไปวัดให้ได้อย่างน้อยจำนวนจุดที่กำหนดไว้นะครับก็คือมีข้อมูลถ้าเราไปดูตารางเมื่อกี้ครับเรากำหนดไว้ว่าในตารางนี้จะต้องมีข้อมูลทั้งหมด7ข้อมูลถ้าเด็กนักเรียนมีความขยันไม่ถึง7ข้อมูลคุณก็ไม่มีสิทธิ์ได้คะแนนเต็ม10ครับในกรณีนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เด็กนักเรียนต้องทำเพราะว่าเป็นบุคลิกการหนึ่งของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะครับต่อครับครับนอกถ้านักเรียนเขาเกิดทำแล้วเกิดมีธุระนะครับเราก็จะมีตัวฟังก์ชันเซฟที่อยู่ตรงนี้นะครับพอกดปุ๊บมันจะขึ้นมาให้ทำการเซฟข้อมูลนะครับเพื่อที่จะเก็บเอาไว้แล้วในทำเมื่อเวลาว่างขั้นถัดไปนะครับก็พอเซฟเสร็จนะครับก็จะมีอันนี้จะเป็นตัวเปิดนะครับผมขออนุญาตเปิดอันนี้คือข้อมูลที่ผมเคยทำไว้ก็กดเปิดขึ้นมานะครับมันจะขึ้นสิ่งที่เราทำไว้หรือว่าเราทำค้างไว้เพื่อที่จะได้เอามาทำต่อให้เสร็จนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการแชร์หรือส่งข้อมูลนะครับระบบก็จะทำได้2แบบนะครับคือแชร์ไปทาง Facebook นะครับครับเพื่อที่จะอวดเพื่อนนะครับว่าทำได้คะแนนเต็มโอเคหรือว่าจะทำส่งอีกแบบนึงก็คือการปริ้นนะครับ What สักครู่นะครับก็อะไรขึ้นขออนุญาตนะครับการแชร์ข้อมูลอีกอันนึงก็คือการเซฟเป็นไฟล์ภาพนะครับแล้วก็ปริ้นหรือว่าส่งเป็น
เมลนะครับไปให้อาจารย์ผู้สอนโดยที่ไฟล์ที่ส่งให้อาจารย์เนี่ยจะมีทั้งส่วนข้อมูลที่เราบันทึกแล้วก็กราฟที่เขียนนะครับรวมถึงคะแนนที่ระบบตรวจให้ยินหน้าต่างที่เมื่อเซฟออกมาเป็นไฟล์ภาพนะครับก็จะปรากฏตามรูปนะครับก็จะมีตัวบันทึกผลนะครับค่าสุดท้ายที่เราคำนวณได้นะครับกราฟแล้วก็คะแนนที่เราทำได้เพื่อที่จะส่งให้อาจารย์ผู้สอนนะครับดูตอนนี้เดี๋ยวเราลองเล่นกับเครื่องทุกเครื่องนะครับที่มีอยู่น้องๆนักศึกษารวมทั้งสมาชิกช่วยเหลือกันนิดนึงให้ได้ชาร์จจีของตัวเองออกมาสิครับขอสัก7ข้อมูลทำเลยครับ7ข้อมูลช่วยเป็นพี่เลี้ยงนิดนึงนะวัดกันที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกแต่เรายังไม่ได้บอกว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะครับน้องๆนับประกอบกับพี่ก็เลยได้พอที่นั่งพอนะครับลองดูนะครับไปถึงขั้นเขียนกราฟครับเขียนกราฟแล้วก็หาค่าสโลปออกมานะครับเท่าไหร่เท่านั้นไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเราอยากรู้ว่าสโลปมีค่าเท่าไหร่นะครับถ้าพี่ๆท่านใดมีปัญหายกมือได้นะครับสมาชิกเรามีเพียงพอเตรียมผลมาเกือบ10คนนะครับที่ไม่ต้องรีบร้อนเนี่ยอยากได้ค่า G ออกมาสักประมาณ10ค่านะครับThank you.
ข้อมูลที่2 10นะครับพี่เลี้ยงช่วยดูนิดนึงว่าลูกเลี้ยงของตัวเองได้ออกมายังแล้วตอบด้วยนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับลูกเลี้ยงนะครับอ่อนยังไงต้องทำให้พี่เขาทำให้ได้นะเก้าจุดเท่าไหร่นะครับพี่7อันนี้พี่เปลี่ยนจากอะไรหาสลบใหม่ใช่ไหมครับผมก็คือเราไปแก้ไขที่ตัวจุดตัดนะครับนะฮะโอเคครับพอจัดได้ยังครับเท่าไหร่ครับเทพบอกให้เสร็จนะเพราะว่าพี่ก็ต้องไปเล่าให้ที่ประเทศลาวฟังว่าวันนี้ได้ทำอะไรไปนะอย่างน้อยก็เดี๋ยวส่งเทพเดี๋ยวส่งผลการทดลองไปที่ประเทศลาวเลยนะไปตามหลักสูตรนะครับหลักสูตรที่เรากำหนดไว้นี่ค่าแรก 9.77 ค่าที่2 10ขอค่าที่3ครับเทปได้ไหมยังเร็วเร็วเท่าไหร่ครับ9.7 เลยนะครับ5นะครับ 9.75 ครับแปลงอะไรครับคือในตัวซอฟต์แวร์มันเป็นเซนติเมตรอยู่นะช่วยแปลงให้ผมเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ครับ 12.6 ครับนะอ๋อโอเคนี่ก็ 2.6 โอเคอ๋อคุยกันระหว่างพี่เลี้ยงกับน้องเลี้ยงพอดีผมได้ยินอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมโอเคอาจารย์คณิตศาสตร์มีอะไรให้ช่วยป่ะครับทำได้อยู่ใช่ไหมหรือต้องช่วยไหมเดี๋ยวใครมินตาลองดูสิของอาจารย์ไปถึงปลายทางยัง คือ10นะครับผมเอาแค่6ข้อมูลนะครับปกติตามหลักการของการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับเวลาเราได้ข้อมูลมามีหลายวิธีของการนำเสนอง่ายสุดคือเฉลยนะก็คือว่าเฉลยก็คือว่าเอามาเฉลี่ยกันเฉยนะฮะเฉลี่ยก็คือบวกการหารด้วยจำนวนนะครับพวกเราจะเห็นนะครับว่าไม่มีล็อกสเปคทุกคนทำสดๆร้อนหล่นบ้างเร็วบ้างคาดเคลื่อนบ้างยังไงก็แล้วแต่นะครับเราก็ได้ออกมา6ค่านี้พอมาเฉลี่ยกันนะครับพี่เสื้อแดงเมื่อกี้ถามว่ามันมีค่าเท่าไหร่ค่ามันออกมาแล้วฮะพอเฉลี่ยกัน 9.81 ถ้าปัดมาก็คือ82ปกติในประเทศไทยเนี่ยเราใช้ค่า G เนี่ยก็คือ 9.81 ฮะพวกเราทุกคนเป็นนักฟิสิกส์ได้หมดเลยฮะนั้นไม่ใช่นักฟิสิกส์แบบกลวงๆหรือขี้ขิวนะฮะคือแบบที่เราค้นหาด้วยตัวเองแล้วก็หาค่าเฉลี่ยออกมาอย่างเงี้ย
เด็กนักเรียนห้องหนึ่งมี40คนถ้าเข้า40ข้อมูลมาเฉลยมาเฉลี่ยกันแล้วก็มาหาค่าเบี่ยงเบนค่าต่างๆตามหลักการของสถิตินะครับเราคาดว่าในอนาคตอีกประมาณไม่เกิน 2-3 ปีครับสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือนักเรียนฟิสิกส์เป็นนักฟิสิกส์โดยจิตวิญญาณของเขาคือข้างในฮะตามที่อาจารย์คณิตศาสตร์อาจารย์ผู้หญิงบอกไปเมื่อกี้ว่ามันเป็นวิชาที่เข้าใจยากมันเข้าใจยากเพราะว่าเราสอนให้จำตามที่อาจารย์พูดนะครับแล้วพอจำแบบไม่เข้าใจมันก็ประยุกต์ไม่ได้นึกสถานการณ์ไม่ได้นะครับนี่คือที่มาและจุดประสงค์ของการสร้างวิธีการเรียนรู้ใหม่โดยใช้สื่อตัวนี้ครับเราอยากได้สังคมใหม่และเราคิดว่ามันน่าจะเป็นสังคมที่ยั่งยืนนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะมาทำต่อนะครับเรามีการทดลองทั้งหมดเลยเนี่ยที่สร้างไว้จากภาษีของท่านนะครับไม่ใช่เงินของใครเพราะสทได้เงินจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มาจากภาษีของท่านนะครับสำหรับลูกหลานของท่านในอนาคตคือปีหน้าหลังจากที่กระบวนการวิจัยจบสิ่งที่เราคิดก็คือว่ากระทรวงประกาศใช้อย่างน้อยคือม.4 ม.4 ม.4 1 ง.ฮะ18การทดลองแล้วทำไงต่อเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าแผนการอันใหญ่ของเราคืออะไรนะครับก็คือตอนนี้เราเบรกก่อนครับนะฮะเพราะว่าข้างนอกนี้เขาเตรียมเบรกไว้เชิญครับนะและอีกประมาณสัก10นาที15นาทีดีไหมฮะ15นาทีแล้วกันเราเจอกันนะครับไปเรื่อยครับไปเรื่อยนั่นน่ะนะครับโอเคปลายล่างครับปลายล่างนี่ปกติไม่ต้องจับแต่ตอนเราทำการทดลองนะครับแต่ว่าโอเคเดี๋ยวจันไปที่โต๊ะก่อนแล้วกันว่าเทพเอาให้อาจารย์ชุดหนึ่งเมื่อกี้ผมแจกไป 2-3 ชุดนะให้อาจารย์แกะแล้วก็ประกอบนะครับเดี๋ยวอาจารย์รักคืนก็คือใส่ถุงมาเหมือนเดิมนะครับโอเคฮะการทดลองอันที่2นี่คือการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับอันแรกนี่ที่เราทำการทดลองไปคือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราสัมผัสอยู่ทุกวันมีผลอยู่ทุกวันกับตัวเรานะครับถ้าถามว่าหากโลกไม่มีแรงโน้มถ่วงจะเกิดอะไรขึ้นนะตัวเราจะลอยไม่แน่ใจว่ารูปร่างหน้าตาเราจะเป็นอย่างนี้ไหมมนุษย์จะเป็นอย่างนี้ไหมนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแรงโน้มถ่วงมันก็มีเอฟเฟกต์มีบริบทมีข้อจำกัดที่ทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายดำเนินชีวิตตามปกติอยู่นะครับถามว่าถ้าไม่มีแรงโน้มถ่วงเราเดินได้ไหมเราเดินได้ไหมไม่ได้นะครับง่ายๆอย่างเงี้ยฮะถามว่าแรงโน้มถ่วงมันจำเป็นไหมจำเป็นมากถ้าไม่มีแรงโน้มถ่วงเราเดินได้ไหมการเดินของเราทำไงระวางขาลงไปใช่ไหมฮะมันต้องมีแรงกดนะฮะมีแรงกดแล้วก็ถีบตัวเองไปข้างหน้ามีแรงเสียดทานมีอะไรดังนั้นถามว่าแรงโน้มถ่วงมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์โอเคเราวัดความแรงโน้มถ่วงไปแล้วต่อยอดจากสิ่งที่เล็กที่เราทำไปเมื่อตอนช่วงแรกเนี่ยครับเราวัดค่า G ไปแล้วประมาณ 9.8 กว่าไปถึงสิ่งที่ใหญ่กว่าถ้าเรามองออกไปนอกโลกใกล้โลกมากที่สุดสิ่งที่เราเห็นในเวลากลางคืนก็คือดวงจันทร์ดวงจันทร์นี่เราบอกว่าตั้งแต่พวกเราเด็กๆครับถูกสอนมาว่าดวงจันทร์นี่เป็นบริวารของโลกนะครับคำถามคือแล้วดวงจันทร์มีการเคลื่อนที่ไหมดวงจันทร์มีการเคลื่อนที่ไหมครับเคลื่อนที่เคลื่อนที่รอบโลกเคลื่อนที่เป็นรูปอะไรเป็นรูปวงกลมดวงจันทร์เป็นก้อนเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบโลก
แล้วทำไมไม่หลุดออกไปทำไมต้องเคลื่อนที่รอบโลกใครให้ค่าจ้างกับดวงจันทร์ที่ทำให้เคลื่อนที่รอบโลกชั่วนาตาปีค่าจ้างนี่มาจากไหนหรือใครไปบังคับนะครับใกล้ตัวความเร่งโน้มถ่วงเมื่อกี้แหละนะฮะที่เป็นบ่อเกิดมาจากตัวแรงโน้มถ่วงแล้วมันไปดึงดูดดวงจันทร์ให้โคจรรอบโลกนะครับเพราะจากสิ่งเล็กๆที่เด็กได้ศึกษามาก็มาต่อยอดว่าแล้วถ้าวัตถุจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนี่ยมันจะต้องมีอะไรกับกระทำต่อมันถึงจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้อันนี้การทดลองอันที่2นะครับก็คือการเคลื่อนที่แบบวงกลมพวกเราเอาง่ายๆนะครับสมมติเราขี่จักรยานเวลาเราขี่จักรยานไปบนถนนตรงขี่จักรยานไปบนถนนตรงนะครับเราก็ตั้งตัวจักรยานกับตัวเราเนี่ยในแนวดิ่งได้ใช่ไหมครับลองนึกภาพนะฮะขี่จักรยานขี่มอไซค์นะครับจักรยานยนต์เราตั้งตัวในแนวดิ่งได้คำถามก็คือเวลาเลี้ยวสมมติว่าเราเลี้ยวขวาเราเลี้ยวขวาเข้าวงเวียนนะครับเข้าวงเวียนวงเวียนอยู่ทางขวาของเราเราเข้าวงเวียนเพื่อที่จะวนกลับมาที่เดิมคำถามคือเวลาเราขี่จักรยานแล้วเลี้ยวโค้งเป็นวงกลมเราต้องทำยังไงถึงจะเลี้ยวโค้งได้คำถามที่เราทำกันทุกวันนะฮะพี่ผู้หญิงว่าไงครับเสื้อสีเทาเราต้องทำยังไงเวลาเราขี่จักรยานพี่ขี่จักรยานเป็นไหมครับเป็นนะขี่อยู่นะเพราะตอนนี้มันกำลังมาแรงนะฮะจักรยานออกกำลังกายเวลาเราขี่จักรยานจะเลี้ยวขวาก็ได้หรือเข้าวงเวียนเพื่อวนขวาภาพที่เราเห็นทุกวันนะครับแม้กระทั่งตอนที่เราBike for Mom, Bike for Dadเราก็เห็นว่าจักรยานเป็นพันๆคันเวลาเข้าวงเวียนนะครับจะเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหรืออนุสาวรีย์อื่นๆรถจักรยานทุกคันเนี่ยเวลาเลี้ยวโค้งสมมติว่าเลี้ยวขวานี่นะครับจะต้องทำไงฮะจะต้องเอียงตัวเองถามว่ายังคงตั้งตัวในแนวดิ่งเหมือนกับตอนที่เราขี่จักรยานตรงๆได้ไหมไม่ได้ถ้าใครตั้งตัวตรงๆเหมือนกับตอนที่ขี่จักรยานในแนวตรงเนี่ยเหตุการณ์นั้นมันบังคับบอกว่าคุณไปไม่รอดคุณไม่สามารถเลี้ยวโค้งได้นะครับถามว่าทำไมคนขี่จักรยานต้องเอียงตัวเอียงอย่างไรฮะจากในแนวดิ่งเวลาจะเลี้ยวโค้งนะเลี้ยวเข้าทางขวาเนี่ยก็คือเราต้องเอียงหัวเข้าหาตัวจุดศูนย์กลางใช่ไหมครับเอียงหัวเข้าหาจุดศูนย์กลางคำถามคือทำไมต้องเอียงด้วยเขาบอกว่าอย่างมอไซค์บิ๊กไบค์นะครับบิ๊กไบค์ก็ความเร็วสูงนะ200กว่าได้นะ200กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงบิ๊กไบค์เนี่ยเวลาหรือรถแข่งมอเตอร์คอสทั้งหลายเนี่ยเวลาจะเลี้ยวโค้งขวานี่ครับสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเอียงจนสร้างบางครั้งนักแข่งรถหรือคนที่ขี่บนรถเนี่ยไอ้ขาของเขาที่ใส่กางเกงที่ป้องกันเนี่ยนะครับแล้วมีเหล็กอยู่เนี่ยถ้าไปครูดกับพื้นเนี่ยนะครับมันจะมีประกายไฟได้คำถามคือนักขี่มอไซค์ทำไมต้องเอียงขวาทำไมต้องเอียงขนาดนั้นด้วยบอกว่าเอียงเพื่อเรียกร้องความสนใจเปล่าเขาไม่ได้เอียงเพื่อเรียกร้องความสนใจแต่เขาเอียงเพื่อเรียกร้องแรงสู่ศูนย์กลางเพราะว่าถ้ามันไม่มีแรงสู่ศูนย์กลางวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมไม่ได้นั่นคือตามหลักสูตรของเด็กมอปลายทั่วไปจะรู้ถามว่าแล้วใครทำหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลางถ้าคนที่เรียนไม่ได้เข้าใจคอนเซ็ปต์ก็เหมือนกับเป็นสูตรท่องจำว่าวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมมีแรงสู่ศูนย์กลางคำถามคือใครเป็นแรงสู่ศูนย์กลางหรือใครกระทำหน้าที่นี้ไม่รู้เหมือนกันก็เหมือนคำถามที่บอกว่าประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยสูงสุดฝ่ายปกครองคือใครนายกรัฐมนตรีแต่นายกจำเป็นต้องชื่อประยุทธ์ไหมฮะอีก2ปีข้างหน้าหรือปีข้างหน้าถ้าเป็นไม่มีอะไรสะดุดก็คือเป็นชื่อคนแต่ตำแหน่งนี่คือชื่อนายกเพราะฉะนั้นตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายบริหารคือนายกแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครก็ต้องถามต่อว่าแล้วนายกปัจจุบันของประเทศไทยชื่ออะไรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเหมือนกันก็คือวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมจะต้องอาศัยแรงสู่ศูนย์กลางใครทำหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลางนะครับ
เอาสิ่งที่แจกไปเมื่อกี้ครับถามว่ากรณีวัตถุชิ้นนี้นะครับที่แจกไปอาจารย์ลองเอาขึ้นมาดูนะครับแล้วก็จับเวลาทำการทดลองให้อยู่ตามมุมนะครับห่างๆกันนิดนึงยาวของตัวเราเนี่ยไปชนกับหัวของคนอื่นเดี๋ยวจะเกิดอาการมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับก็คือถามว่าเราเรียนอันนี้คือการออกแบบนะครับออกแบบอุปกรณ์นี้ก็มา40กว่าปีเหมือนกันทำไมต้องเป็นจุกยางแน่นอนนะครับเด็กนะในห้องเรียนเด็กม.ปลายครับเป็นไปไม่ได้ที่เราจะบังคับให้เขาบอกว่าเฮ้ยอย่าโดนหัวเด็กนะหรือจะโดนหัวเพื่อนโดนแน่ๆเพราะงั้นป้องกันไว้ก่อนก็คืออย่าให้มันแตกแล้วกันนะครับก็คือใช้เป็นจุกยางด้วยเหตุผลนี้นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนนะครับวัสดุอุปกรณ์ราคาประมาณเท่าไหร่จันช่วงนี้จะลองตีราคาให้มันหน่อยไม่เกิน100บาทเต็มที่แต่เขาทำขายอาจจะแพงกว่าก็แล้วแต่แต่ว่าวัสดุมันเนี่ยต้นแบบไม่เกิน100แต่ไม่เกิน100ชุดเองเนี่ยมันสร้างความรู้ให้เด็กได้เป็น10ปีนะฮะถ้าไม่หายไม่ขายแล้วก็ได้ความรู้ครบแต่อะไรทำให้ห้องเรียนไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้ไม่รู้ไม่มีใครตอบได้ว่าทำไมห้องเรียนไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้หรือทำไมห้องเรียนถึงไม่ทำการทดลองนี้ไม่มีใครตอบได้เราก็เลยมาติดอาวุธโดยการว่าโอเคให้เด็กนักเรียนทำด้วยเครื่องก่อนถ้าเกิดทำด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ไปเบิกอุปกรณ์ทำการทดลองเองก็ทำการทดลองตัวนี้ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าอะไรเลยครับสนามหญ้าได้ไหมครับห้องน้ำได้ไหมครับที่ไหนก็ได้นะก็เราก็เหวี่ยงฮะคำถามก็คือตอนนี้ที่พวกเราเห็นนะครับจุกยางกำลังเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบจุดศูนย์กลางก็คือตรงปลายของท่อ PVC ที่ผมจับอยู่นะครับถามว่าใครทำหน้าที่เป็นแรงศูนย์กลางให้จุกยางนี้เคลื่อนที่ใครถ้าใครคนนั้นไม่มีจุกยางเคลื่อนที่เป็นวงกลมไม่ได้ใครครับตัวเราเนี้ยทำหน้าที่ในการหมุนนะฮะหมุนในตัวท่อ PVC ด้วยหมุนแต่สิ่งที่บังคับให้จุกยางเคลื่อนที่คือเชือกถ้าเชือกขาดมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมไหมครับถ้าเชือกขาดแล้วยังบังคับให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมได้ไม่ต้องเรียนฟิสิกส์นะครับมันคือยิ่งกว่าวัดธรรมกายนะฮะนะครับก็อันนี้คือสิ่งที่นะครับเอาล่ะก็คือตัวเชือกบังคับให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมเชือกถ้าหย่อนเชือกถ้าหย่อนนะครับอย่างเงี้ยเราบังคับให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้ไหมครับไม่ได้เป็นลักษณะที่มันบังคับให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมคือเชือกต้องตึงเราเรียกความตึงในเส้นเชือกภาษาง่าย tension ภาษาปากที่เราใช้กัน tension แปลว่าความตึงเครียดมีมากๆก็อาจจะมีปัญหาชีวิตนะครับอันนั้นคือเราต้องรู้จักดีแหละนะครับก็โอเคมีความตึงในเส้นเชือกความตึงที่ทำหน้าที่ในการบังคับให้วัตถุเคลื่อนที่ความตึงนี้เกิดขึ้นจากอะไรความตึงนี้เกิดขึ้นจากตัวห้อยไงครับตัวที่ห้อยอยู่ข้างหน้าไงครับถ้าจำนวนน็อตที่ห้อยน้อยมันก็มีความตึงน้อยถ้าจำนวนน็อตมากความตึงก็มากความตึงเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับน้ำหนักของตัวน็อตตัวน็อตมีมวลน้ำหนักมันจะไหนคือเอา g เมื่อกี้ที่คูณหาได้ครับเอามาคูณเข้าไปมันก็กลายเป็นน้ำหนักแล้วก็ทำหน้าที่เป็นแรงตึงแล้วก็บังคับให้วัตถุนี้เคลื่อนที่เป็นวงกลมการทดลองนี้สอนนักเรียนว่าไอ้ตัวแรงศูนย์กลางที่ว่าเนี่ยฮะที่จับต้องได้ง่ายๆเนี่ยครับมันมีค่าเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรและมันเกี่ยวข้องอะไรกับการเคลื่อนที่ของตัวจุกยางนะครับกลับไปที่รถจักรยานยนต์เมื่อกี้ถามว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยเวลาเขาเลี้ยวโค้งนะครับเลี้ยวขวาสมมติเลี้ยวขวาเข้าวงเวียนเนี่ยมีบางครั้งที่โค้งเดิมเนี่ยเคยเลี้ยวได้อยู่ด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่พอฝนตกเลี้ยวได้นะครับลองนึกภาพสภาพจริงไม่ได้เราต้องชะลอความเร็วนั่นแสดงว่าไอ้ตัวแรงที่เคยบังคับให้มันเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้
พอมีการเปลี่ยนเกิดขึ้นมีสภาพเปลี่ยนไปความเดิมไม่ได้นั่นแสดงว่าความเดิมต้องเกี่ยวข้องและสิ่งที่การทดลองที่จะให้นักเรียนศึกษาก็คือความเร็วของการเคลื่อนที่ของวัตถุมีความสัมพันธ์ยังไงกับตัวแรงเราเรียกจุดจากจุดนี้นะครับไปถึงจุดยานว่ารัศมีรัศมีการเคลื่อนที่คือเหมือนกับรัศมีของวงเวียนนะครับถ้าวงเวียนมีรัศมียาวๆการเคลื่อนที่มันก็จะปลอดภัยแต่มันก็จะกินเนื้อที่เยอะสร้างต้องใช้เนื้อที่เยอะนะครับแต่ถ้าเราต้องการเนื้อที่เล็กๆในการสร้างวงเวียนรัศมีมันก็สั้นความเร็วมันก็ต้องมีการควบคุมไปใช้ความเร็วมากๆเหมือนกับโค้งยาวๆไม่ได้นะครับทั้งหมดนี้คือคอนเทนต์ที่ปรากฏตรงนี้เราสอนเด็กม.4เรื่องมันก็ยุ่งยากอยู่แล้วนะและยังจะบังคับให้เด็กเนี่ยจำนั่นก็ทำให้เด็กเนี่ยเบื่อหน่ายจะดีไหมครับคือถ้าให้เขาสัมผัสด้วยตัวเขาเองทำการทดลองสักครั้งหนึ่งเป็นทักษะเป็นสกิลนะครับงั้นถ้าทำการทดลองจริงๆก็คือนี้ในความจริงเราสอนครูฮะเราอบรมครูเหมือนอาจารย์เมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าอบรมครูเมื่อไหร่เชิญอย่างเงี้ยครับคือเราสอนให้สั่งทักอาทำก่อนได้ด้วยถามว่าจำเป็นต้องเป็นครอบ PVC ไหมฮะอุปกรณ์ชนิดนี้ไม่จำเป็นปวดนี้ก็ได้ครับเราเจาะรูก็ทำได้นะครับจับอันนี้ก็ได้ใช่ไหมน็อตจำเป็นต้องเป็นน็อตไหมฮะไม่จำเป็นแหวนทองคำได้นะฮะถ้ารวยอ่ะเนาะเนี่ยเอามาสักสี่ห้าวงนะครับอะไรก็ได้เอามาห้อยนะครับไอ้นี่จุกอะไรก็ได้ที่มันไม่ทำให้หัวแตกแล้วเนี่ยเราทำได้เพราะฉะนั้นที่ทำเวอร์ชวลอันนี้ขึ้นมาก็คือว่าจุดประสงค์คือถ้าเด็กรู้เราเชื่อว่าเด็กต้องไปเบิกอุปกรณ์ทำงานทดลองถ้าครูไม่มีกุศโลบายนี่คือถ้าครูไม่มีอุปกรณ์เราก็ไม่เชื่อว่าถ้าสมมติเด็กเนี่ยเราไม่เชื่อว่าถ้าเด็กไปขออุปกรณ์การทดลองจากครูแล้วเนี่ยครูจะตอบคำว่าไม่มีเราไม่เชื่อเพราะโดยจิตวิญญาณของครูเนี่ยถ้าหาไม่ได้ก็ต้องสร้างเองสร้างไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีการที่ทำให้มีได้เพราะฉะนั้นเราพยายามจะสร้างสังคมของการเรียนรู้ใหม่ที่ทำให้เกิดการทดลองทั้งเวอร์ชวลทั้งเรียลนะครับการนำเสนอประมาณปีกว่านี้เราพยายามจะบอกผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียการทดลองนี้ว่าการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ม.ปลายว่าการวิจัยนี้หรือการสร้างสื่อการทดลองบนชุดเอ็กซ์เพรสเมนต์นี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เข้าไปแทนที่เพราะเดี๋ยวประชาชนจะเข้าใจผิดครับว่าต่อไปนี้ประเทศไทยไม่ต้องทำการทดลองแล้วไปทำการทดลองบนเครื่องก็ได้ถ้าทำการทดลองบนเครื่องได้เราก็ทำอาหารบนเครื่องได้เราก็กินบนเครื่องได้และเราก็ตายบนเครื่องได้เครื่องไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของชีวิตเพราะเครื่องคอมพิวเตอร์คือมนุษย์สร้างขึ้นเครื่องมันเป็นระบบที่เราใช้ประโยชน์จากมันแต่เราไม่ได้เป็นผู้รับใช้ของมันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นแค่แรงจูงใจตามร่วมสมัยเพราะวันนี้เราต้องยอมรับว่าสื่อที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สื่อที่ใช้สื่อสมัยใหม่ไม่ว่าเป็นแท็บเล็ตไม่ว่าเป็นโมบายมันเป็นสิ่งที่เด็กเข้าถึงแล้วเป็นเพื่อนกับเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นเพื่อนเขาก็ต้องผ่านเครื่องมือเหล่านี้นะครับเราปฏิเสธไม่ได้เราผู้เป็นนักการศึกษาทั้งหลายเนี่ยถ้าเราอยากเป็นเพื่อนกับเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเราต้องผ่านท่อของตัวมือถือหรือท่อของตัว Android เข้าไปเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าไปเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้รับการเรียนรู้แต่สิ่งที่เราได้แน่คือพอเขาทำการทดลองเวอร์ชวลเสร็จแล้วเขาคงไม่ได้หยุดที่ตัวเวอร์ชวลอย่างเดียวเขาต้องมีการทดลองจริงชีวิตจริงปฏิบัติได้จริงนะครับเดี๋ยวนำเสนอบทชดตัวนี้นิดนึงครับก็สำหรับเรื่องการเคลื่อนที่แนววงกลมนะครับจะแบ่งออกไป2ตอนนะครับโดยที่ตอนแรกนะครับเราจะศึกษาความสัมพันธ์นะครับระหว่างเวลาที่มันใช้ในการเคลื่อนที่กับตัวแรงนะครับที่อาจารย์ดาวไม่ว่าแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับในที่นี้ก็คือจะขึ้นอยู่กับจำนวนน็อตที่แขวนนะครับว่าจำนวนน็อตมากเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่
30รอบที่มันเคลื่อนที่เนี่ยมากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรนะครับและมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับโดยที่วิธีการทดลองนะครับพวกเราพี่เลี้ยงมาประกบเลยครับเปิดได้เลยมาเล่นตามเพื่อนเลยครับพี่เลี้ยงบานอาจารย์จำสถานที่เลยครับแล้วก็รบกวนอาจารย์ทุกท่านเปิดการทดลองรอบที่หนึ่งก่อนครับที่เดิมโอเคนะจะลองเรียนดูนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ควบคุมถ้าเป็นมือเราควบคุมโดยการใช้มือเนี่ยเป็นตัวควบคุมมาความถี่แต่ถ้าเป็นเครื่องมันจะมีอยู่ทางขวานะครับตัวสีเขียวสีแดงเป็นการเพิ่มลดความถี่นะครับถามว่าเลยครับลูกอาจารย์ดูตรงนี้ก่อนนะครับในการทดลองนี้นะครับเราจะควบคุมค่าหนึ่งนะครับก็คือรัศมีในการเคลื่อนที่ของตัววงกลมอันนี้นะครับถามว่าเราควบคุมยังไงนะครับเราควบคุมโดยการตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับจะมีตัวคลิปอยู่เหนือคลิปจะมีตัวป้ายตัวสีเท่านั้นนะครับถ้าเราเพิ่มน็อตนะครับเกณฑ์ถ้าเราเพิ่มน็อตไอตัวเชือกตัวนี้จะยืดออกนะครับก็คือตัวคลิปอะครับสังเกตที่ตัวคลิปที่บนหน้าจอนะครับว่ามันจะมีการเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเวลาเราเพิ่มมวลกับลดมวลของตัวน็อตนะครับเราก็ต้องทำการเพิ่มนะครับอันนี้ก็คือเพิ่มแรงหมุนให้ตัวคลิปเนี่ยอยู่ในตำแหน่งเดิมทุกครั้งที่เราทำการทดลองหรือทำการเปลี่ยนน็อตนะครับสรุปนะครับเอาน็อตออกก่อนสมมติเอาน็อตออกนะครับเอาน็อตออกหนึ่งตัวน็อตประมาณ1ตัวเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้คลิปนะครับสังเกตที่บนจอนะครับที่หน้ากระดานเนี่ยคลิปนี่ไปติดอยู่ข้างบนถ้าคลิปติดข้างบนอย่างนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าความสัมพันธ์ของแรงมันไม่ได้ตามที่เราต้องการดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือตอนนี้ความถี่ของการหมุนของเราเนี่ยมากไปนั่นก็คือหมายว่าเราต้องไปลดที่ตัวแถบสีเขียวเพื่อจะแถบสีเขียวนี่คือลดถ้าเพิ่มก็คือสีแดงดังนั้นถ้าพอไปลดเนี่ยครับถ้าความถี่มันสอดคล้องกับความเป็นไปของความสัมพันธ์นี้ตัวคลิปก็จะลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมก็คือห่างออกมาจากปลายข้อมือสีประมาณ1เซนนะฮะนั่นคือการทดลองของเราในการทดลองจริงเราก็ต้องควบคุมแบบนี้เหมือนกันนะครับก็คือเวลาเราใช้มือเหวี่ยงเราก็ต้องทำให้คลิปตัวนี้ต่ำกว่าปลายข้อประมาณ1เซนเหมือนกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราให้องค์ความรู้กับเด็กนะฮะอย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าคลิปไม่ไปติดไอ้ตัวแรงตึงในเส้นเชือกก็จะทำหน้าที่เป็นแรงสูตรสุดกลางนั่นก็คือแรงสูตรสุดกลางมันสอดคล้องกับความถี่ความถี่ก็คือจำนวนครั้งที่มันเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งวินาทีนะครับวิธีการที่เราจะต้องมีเพื่อนการทดลองที่ทำคนเดียวไม่ได้การทดลองจริงนะครับทำการทดลองคนเดียวไม่ได้ถ้าเวอร์ชวลทำการทดลองคนเดียวได้ในทดลองจริงเนี่ยคนที่เหวี่ยงก็เหวี่ยงไปอีกคนนึงมายืนห่างๆแล้วก็มองครับแล้วเริ่มต้นจับเวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลานะครับสมมติว่าเราใช้20รอบเราก็นับไป1 2 3 4 20รอบได้เวลากี่วินาทีก็บันทึกไว้ครับนะอันนี้เป็นการทดลองเป็นในการทดลองที่อย่างน้อยต้องมี2คนนะครับเป็นการสร้างการร่วมไม้ร่วมมือในการทำงานนะครับต่อเลยครับครับก็สำหรับการบันทึกค่านะครับที่เราต้องทำก็คือวัดเวลาที่มันเคลื่อนที่ครบ30รอบนะครับครบ1รอบหนึ่งรอบก็คือสมมุติเราเริ่มนับตรงนี้นะครับเช่นอันนี้เริ่มอันนี้คือเคลื่อนที่กลับมาซ้ำที่เดิมก็จะเรียกว่าครบ1รอบตัวโปรแกรมก็จะเซตให้ว่าเราต้องจับเวลาที่ไอตัวจุดกล้องเนี่ยนะครับเคลื่อนที่กลับมาซ้ำที่เดิมทั้งหมด30รอบอันนี้ก็จะได้ค่าตัวนี้1ค่านะครับข้อมูล1ค่าแล้วเราก็จะทำการเพิ่มจำนวนน็อตคือตัวโปรแกรมเนี่ยจะฉลาดกว่าคนที่ใช้ทำการทดลองจริงตรงที่ว่ามันหยุดแค่30ใช่ไหมฮะพอ30มันสต็อปที่ตัวเวลาแล้วก็เวลาไปบันทึกเลยครับแต่ถ้าทำการทดลองจริงเราต้องจับเองนะครับลองดูนะ
ำหรับวิธีการกดจับเวลานะครับเราสามารถกดเอาเมาส์มาคลิกที่ปุ่มด้านขวาของตัวนาฬิกานะครับหรือจะกดตัวคอนโทรลนะครับคือปุ่มด้านซ้ายสุดของตัวคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับแล้วก็รีเซ็ตค่านะครับคือเอาเมาส์มาคลิกที่นาฬิกาจับเวลาด้านซ้ายก็ได้นะครับหรือว่าจะกดตัวชิปก็ได้นะครับทีนี้การทดลองแรกนี่เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอะไรกันเลยครับเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะครับกับตัวแรงก็คือคาบกับแรงการทดลองอันแรกนี่คือคาบกับแรงนะครับคาบก็คือเวลาของการเคลื่อนที่ครบ1รอบนะครับกับแรงที่ดึงหรือแรงตึงในเส้นเชือกนะครับโอเคคือเรียนลองช่วยดูน้องเรียนตัวเองครับนะเราต้องการทดลองดูมีข้อมูลกี่ค่าครับต้องการ5ค่าครับ5ค่าเราฟิกอะไรไว้ฟิกรัศมีในการเคลื่อนที่นะครับโอเคในรอบแรกนั้นรัศมีมีความยาวคงที่นะครับตอนที่1รัศมีคงที่นะครับก็คือความยาวของเส้นเชือกจากปลายข้อไปจนถึงจุดยางนะครับมีค่าคงที่นะครับจดบันทึกเลยแล้วเดี๋ยวลองไปเขียนกราฟดูซิว่าหน้าตาของกราฟเป็นยังไงนะครับใช้เวลาสักประมาณ20นาทีนะครับลองดูการทดลองอันแรกครับทึกไปเลยครับค่าแรกนะครับรอบของน็อต2ตัวเนี่ยใช้เวลาไป 60.21 3ตัว49 4ตัว 42.66 5ตัว 37.75 6ตัวก็คือ 34.62 นะครับดูผิวเผินตรงนี้คือแค่จำนวนตัวน็อตกับเวลาเวลาของการครบรอบ30รอบนะฮะมันลดลงจริงไหมฮะลดลงถ้าเวลาลดลงแสดงว่ามันเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลงครับระยะทางเท่าเดิมเวลาคือจำนวนรอบเนี่ยมันเท่าเดิมนะฮะแต่เวลามันน้อยลงแสดงว่ามันเร็วขึ้นช้าลงเร็วขึ้นมันบอกเราอย่างนั้นแต่ความสัมพันธ์ที่เราจะเอามาศึกษาก็คือ1จากตรงนี้ครับเราอยากรู้ในช่องถัดมาถ้าช่องถัดมาก็คือ T เอา T ก่อน T ตัวนี้คือคาบหายยังไงครับ30รอบใช้เวลา 60.21 1รอบใช้เวลาเท่าไหร่มันจะตัวอย่างของป.4 ป.5 เนาะเอามาหารนะครับหารก็คือเอา 60.21 หารด้วย30ใช้เครื่องคิดเลขเลยครับนะทุกท่านที่มีข้อมูลอยู่ใช้เครื่องคิดเลขตัดเลยนะฮะก็คือเอา 60.21 หารด้วย30ได้เท่าไหร่ป้อนครับเราต้องป้อนเองไม่มีการเซตค่าโดยระบบเราได้เท่าไหร่เราต้องใส่เองนะครับโอเคแม้กระทั่งตัวทศนิยมนะครับเวลาเราสอนเด็กในห้องเรียนนะครับตัวทศนิยมนั้นเราก็ไม่ได้ใช้อย่างนี้เราจะมีวิธีการก็คือเราจะมีบอกว่าเลขนัยสำคัญคืออะไรสิ่งที่เชื่อถือได้คืออะไร
เพราะการสอนวิทยาศาสตร์เนี่ยข้อมูลที่เราเชื่อถือได้มันต้องมีหลักการเราไม่ได้กดจากเครื่องคิดเลขแล้วเชื่อคิดเลขเครื่องคิดเลขนะครับมันจะมีหลักการของมันแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้พูดถึงตรงนั้นเอาไว้ก่อนต่อไปครับช่องที่2ก็เหมือนเดิมก็คือ49หารด้วย30ได้ 1.6 ต่อมาเลยครับกดเลย 42.66 นะครับหารด้วย30รอบก็ได้เวลาเท่าไหร่ใส่ลงไปเราเรียกเวลาพวกนี้ว่าคาบดูเหมือนว่าไอ้คำว่าคาบเป็นวิชาการพวกเรารู้ไหมครับว่านักเรียนเนี่ยเรียนในห้องเรียนนะครับตั้งแต่ประถมเลยเขาเรียนเป็นคาบเหมือนกันคาบนี้วิชาคณิตศาสตร์คาบนี้วิชาภาษาไทย1คาบมีเวลาเท่าไหร่ครับปัจจุบัน50นาทีสำหรับเด็กม.พื้นฐานก็คือหลักสูตรพื้นฐานป.1ถึงป.12เนี่ย50นาทีถ้ามหาลัยก็คือแล้วแต่ใช่ไหมจันทร์1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็คือเป็นคาบเหมือนกันคาบคืออะไรเวลาของการเคลื่อนที่ครบ1รอบนะครับมันก็ไม่ได้ไกลตัวอะไรนะครับโอเคพอได้คาบเสร็จสิ่งที่เราสนใจก็คือช่องถัดมาช่องถัดมานี่คืออะไรครับจะโลกคาบยกกำลังสองก็คือเราสนใจเวลาตัวนี้ยกกำลังสองก็ไม่ต้องไปใช้มือครับใช้เครื่องเลขนั่นแหละนะยกกำลังสองนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ป้อนเข้าไปแล้วต้องป้อนเองนะครับเอาตัวเลขที่อยู่ในช่องถัดมาเนี่ยก็คือไปยกกำลังสองทุกค่าแล้วก็ใส่ลงไปในช่องถัดไปต่อไปครับพอได้ที่กำลังสองเสร็จช่องถัดไปช่องอะไรนะเป็นส่วนกลับของค่าทีกำลังสองก็คือ1ส่วนทีกำลังสองก็เอาตัวเลขเนี้ยไปหารโดยเอา1เป็นตัวตั้งแล้วก็เอาตัวนี้ไปหารได้เท่าไหร่ใส่ลงไปครับครับพอเราทำการทดลองเนี่ยครับจุดประสงค์ตรงนี้ก็คือในห้องเรียนในห้องเรียนเนี่ยสิ่งที่เราสอนเด็กก็คือมีตัวแปรต้นตัวแปรต้นก็คือตัวจำนวนน็อต2ตัว3ตัว4ตัวตัวแปรตามก็คือสิ่งที่เก็บข้อมูลก็คือเวลาที่เราจับได้นะครับเราอยากรู้ความสัมพันธ์ว่าความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงก็คือใช้กราฟอีกแล้ววิชาฟิสิกส์เนี่ยก็บอกแล้วว่าถ้าขาดคณิตศาสตร์ไปไม่รอดมีคนเทียบไว้นะว่า
หากวิชาฟิสิกส์เป็นกษัตริย์นะครับคณิตศาสตร์นี่ก็คือเป็นราชินีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเราต้องมาเขียนกราฟเหมือนเดิมเพื่อดูความสัมพันธ์ก็มากำหนดสเกลก่อนนะฮะความสามารถอันแรกหรือทักษะแรกคือการกำหนดสเกลโดยตัวแปรต้นกับตัวแปรตามตัวแปรต้นก็คือแกนนอนก็คือตัว F นะครับที่เขียนจำนวนน็อตเราก็เขียนไป2ตัว3ตัว4ตัวอะไรเงี้ยก็ว่าไปถ้าอย่างอาจารย์โลดใส่ไว้อย่างเงี้ย1ตัว2ตัว3ตัวนะครับถ้าใส่อย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ดูบนหน้าจอผมให้คะแนนเนี่ยเอาคะแนนของเฉพาะช่องนี้ก่อนช่องกำหนดสเกลเนี่ยฮะผมให้ไม่ถึง5จาก10ทำไมเนื้อที่คุณมีเยอะแยะคุณมีสนามเยอะแยะแต่คุณเล่นอยู่กระจุกหนึ่งแล้วทำให้ผู้ดูข้อมูลกีดนะฮะมันเล่นฟุตบอลนะครับเล่นฟุตบอลไปเล่นอยู่กระจุกหนึ่งแต่ฟุตบอลมันกว้างสนามฟุตบอลกว้างนะครับเพราะฉะนั้นก็คือควรต้องมีการใช้สัก2ช่องนะครับ2ช่องหนึ่งตัว2ตัวอะไรเงี้ยก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วก็ไปกำหนดแกนตั้งครับนะฮะอาจารย์เลือกกำหนดของอาจารย์ไปนะครับในเครื่องนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเทรนของข้อมูลชุดนี้แนวโน้มของข้อมูลชุดนี้มันจะมายังไงนะครับลองดูการตั้งนี้คือตัวเวลาก็คือ1ส่วน t กำลัง2นะครับ1ส่วน t กำลัง2แล้วก็แกนนอนนี่คือจำนวนน็อตก็คืออาจจะ2ช่องตัวนั่นอ่ะ1ตัวมั้ย2ช่อง1ตัวแล้วก็2ตัว3ตัวเนี่ย2 3 4 5ตัวสุดท้ายคือ6ใช่ไหมฮะ6โอเคอย่างนี้ถือว่าข้อมูลเนี่ยใช้เนื้อที่ครบนะครับก็โอเคไปพอจบแล้วประมาณการเราดินสอมาเขียนนะครับเอาละครับพวกเราดูนิดหนึ่งพวกเราดูอันนี้คิดว่ากราฟน่าจะเป็นอะไรฮะเส้นไหลเส้นตรงเส้นโค้งตรงไหมฮะตรงเอาแม่งท่านลองมาทาบดูยังไม่ข้อมูลเลยฮะมันเป็นเส้นตรงซึ่งกว่าเด็กทำการทดลองในทุกขั้นตอนไม่ว่าขั้นตอนงานทดลองจริงหรือทดลองเสมือนนี่นะครับกว่าได้ข้อมูลแบบนี้มันค่อนข้างจะลำบากแต่สิ่งที่เราต้องการสอนเด็กทั้งประเทศกำลังโวยวายกำลังร้องเรียกก็คือว่าเด็กไทยเรียนแล้วคิดไม่เป็นเราต้องการให้เขาคิดเป็นนะครับคิดก็คือว่าพอได้ข้อมูลอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาต้องทำก็คือแปลค่าข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลตัวนี้ว่ามันกำลังบอกอะไรกับเราการแปลผันมีสองแบบง่ายๆเด็กๆเลยครับก็คือแปลผันตรงกับแปลผกผันอย่างความรักระยะทางเนี่ยมันแปลผันยังไงกันครับอาจารย์เลยอะแล้วแต่คู่เอาระยะทางก่อนสมมติคบกันมาสัก5ปีคบกันมาสัก5ปีแล้วไปไกลขึ้นจากเดิมเดิมที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็ไกลขึ้นถ้า5ปีเนี่ยมันกำลังจะเริ่มเบื่อแล้วมั้งอาจจะรู้สึกดีขึ้นนะครับแต่ว่าเอาประเภทที่ใหม่ๆเลยแล้วกันนะสมมติว่าพบกันใหม่ๆครับเวลาเขาถึงมีคำพูดบอกว่าความรักเนี่ยความใกล้ชิดกับความห่างกันออกไปนี่ครับความรักมันก็เจือจางลง
นะครับอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างความรักกับระยะทางความรักกับเวลาก็น่าจะมีความสัมพันธ์อยู่เหมือนกันอันนี้คือเรากำลังพูดถึง1ส่วน t กำลัง2การแปลข้อมูลตรงนี้สิ่งที่เด็กเนี่ยที่เราฝึกเด็กก็คือเด็กจะต้องแปลข้อมูลให้ได้ว่าตัวแรงสู่ศูนย์กลางครับ F ก็คือแรงสู่ศูนย์กลางเนี่ยมันแปรผันตรงกับ1ส่วน t กำลัง2 1ส่วน t กำลัง2อะไรก็ตามที่แปรผันกับ1ส่วนอีกอย่างยกกำลัง2อย่างเช่นแรงแปรผันโดยตรงกับ1ส่วน r กำลัง2เราเรียกมันว่า inverse square law และในโลกใบนี้ของเราเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันแปรผันตาม inverse square law ฮะแรงสูงกลางก็แปรผันตาม inverse square law เหมือนกันคือกดกำลัง2ถกผันเราเรียกชื่ออย่างนั้นกดกำลัง2ถกผันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปบอกเด็กเด็กทำการทดลองวิเคราะห์ข้อมูลหาข้อมูลจนลงข้อสรุปได้ว่าในการทดลองตอนที่1ก็คือแรงสู่ศูนย์กลางนั้นแปรผันโดยตรงกับ1ส่วน t กำลัง2มากกว่านั้นก็คือเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนรัศมีในตอนที่2นะครับซึ่งเนื่องจากเวลาเรามีไม่มากนะครับก็คือในการทดลองเนี่ยมันจะครบทั้ง2ตอนแล้วสุดท้ายของสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เด็กที่สุดได้ก็คือแรงสู่ศูนย์กลางตัวเนี้ยมันแปรผันตรงกับ1ส่วน r กำลัง2ด้วยนะ r ก็คือรัศมีนะครับรัศมีที่เขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ไปสู่แรงสู่ศูนย์กลางนะครับสิ่งที่ปลายทางสุดของการสอนก็คือเราอยากสอนเด็กว่าสิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือบทบาทของแรงสู่ศูนย์กลางที่กระทำต่อวัตถุเนี่ยไม่ว่าวัตถุนั้นจะเป็นอะไรแรงสู่ศูนย์กลางนั้นเกิดขึ้นจากอะไรก็แล้วแต่ทุกคนหรือทุกครั้งที่มีแรงสู่ศูนย์กลางเกิดขึ้นเนี่ยมันมีค่าแปรผันกับความเร็วกำลังสองแปรผันตรงนะครับแล้วก็ผกผันกับตัวรัศมีนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะบอกเขานะครับรู้แล้วสำคัญยังไงก็ในชีวิตประจำวันของเราก็มีการเคลื่อนที่วงกลมอยู่มากมายที่เขาต้องมาใช้หรือนอกจากชีวิตประจำวันในห้องแลบในห้องทดลองหรือความสัมพันธ์อื่นที่เราต้องมาใช้ก็คือใช้ตัวนี้ในการอธิบายนี่คือการเคลื่อนที่อันหนึ่งในกลศาสตร์ของวิชาฟิสิกส์ครับเพราะฉะนั้นการวิจัยครั้งนี้ก็คือตอนนี้ที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบไปแล้วก็คือเรามีการทดลองอยู่ทั้งหมด18การทดลองนะครับ16การทดลองเนี่ยสำหรับม.4ทั้งม.ก็คือ2เล่มเราเรียนม.4ปัจจุบันนี้คือ2เล่มเล่ม1กับเล่ม2เป็นกลศาสตร์หมดอีก2เรื่องก็คือเป็นการศึกษาลึกซึ้งเพื่อทำโปรเจกต์ก็คือทำโครงงานนะครับก็จะมีเรื่องของการหมุนนะแล้วก็การกลิ้งของแม่เหล็กสิ่งที่เราคิดไว้สำหรับประเทศไทยเราฮะสำหรับการศึกษาของวิชาฟิสิกส์ก็คือว่าเราอยากให้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของวิชาฟิสิกส์แบบยั่งยืนเราไม่เชื่อว่าถ้าทำเสร็จม.4 ม.5 ม.6แล้วไปประเคนให้กับห้องเรียนแล้วห้องเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยจะทำมันจะล้มเหลวแบบเดิมฮะล้มเหลวแบบเดิมก็คือว่าการทดลองมีครบแต่ด้วยเหตุผล108ประการไม่ทำเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเอานี้เราเอาบุคลากรด้านการศึกษาคือครูเนี่ยครับมาเป็นพันธมิตรมาสร้างชาติด้วยกันดังนั้นแผนการของเราคือพอเราทำการทดลองนี้เสร็จกระบวนการวิจัยปีนี้เสร็จประกาศใช้ทั่วประเทศสำหรับม.4ในขณะเดียวกันเรากำลังหาพันธมิตรโดยการพยายามจับมือกับภาควิชาเหมือนของอาจารย์อาจารย์ชื่ออาจารย์สอนสุขใช่ไหมฮะสอบพรโอเคอาจารย์พรสุขนะครับก็คือภาควิชาเทคโนโลยีอย่างเงี้ยฮะคุยอยู่คุยมา2ที่แล้วมอสนานาอีกที่หนึ่งประสานมิตรอีกที่หนึ่งเมื่อล่าสุดแล้วก็กำลังเปิดรับอยู่ว่าใครก็ได้ที่มีความต้องการพัฒนาชาติไทยในระบบของการศึกษานี้โดยที่เราไม่ซื้อเราไม่พึ่งพาคนอื่นเขาแต่เราประกาศว่าเราเป็นเจ้าแรกที่เราทำนอกจากประเทศไทยทำประเทศไทยใช้เราอยากเป็นเพื่อนกับกลุ่มอาเซียนด้วยกันนำไปใช้ได้ไม่ต้องซื้อฟรีนะครับดังนั้นสิ่งที่เราอยากทำก็คือว่าอบรมครูเพื่อให้สร้างเป็นงานยากนะครับอบรมครูเพื่อให้สร้างเป็นเนี่ยโดยเอาเนื้อหาทั้งหมดที่เราสร้างไว้เนี่ยไปอบรมครูเพื่อให้สร้างเป็นเนี่ยไม่ง่ายแต่ไม่มีอะไรที่มันทำไม่ได้
เราเชื่อว่าถ้าเราจับมือกับมหาลัยแล้วสร้างหลักสูตรแล้วอบรมครูสัก 2-3 ปีครูสร้างได้เอาล็อตแรกสัก30คนนะฮะเนื้อหาที่เหลือของการทดลองของม.5 กับม.6 ถ้าเรามีครูทำได้สัก30คนทั่วประเทศปี2ปีเสร็จครับแล้วเราไม่เชื่อว่าพอครูสร้างได้เสร็จแล้วมันจะหยุดแค่ตัวการทดลองเมื่อกี้พี่เขานำเสนอว่าน่าจะมีคล้ายๆกับการตอบแทนรางวัลหรือโบนัสเหมือนเกมนะครับทั้งหมดนี้เราต้องคิดร่วมกันว่าทำยังไงที่การทดลองของเราเนี่ยมันสนุกเหมือนกับตัวเกมนะครับจะต้องมีการแข่งขันจะต้องมีเวทีของการประกวดซึ่งอันนี้สิ่งที่เราฝันจะทำภายใน3ปีข้างหน้านี้นะครับเราเชื่อว่าถ้าครูโรงเรียนมีส่วนเกี่ยวข้องในการมีส่วนได้ส่วนเสียในการแข่งขันนั้นเวทีตัวนี้มันจะไม่มีวันจบในวันที่สร้างเสร็จมันจะยั่งยืนนะฮะก็อันนี้คือแผนการของเราคือตอนต่อไปคือการทดลองที่เหลือของม.5 ม.6 หรือการทดลองของม.ต้นการทดลองวิชาอื่นที่มีบริบทคล้ายกันก็สามารถขยายผลโดยการใช้อบรมครูให้สร้างเป็นเราคิดว่าถ้ามหาลัยที่จับมือกับเราแล้วสร้างหลักสูตรนี้แน่นอนในเบื้องต้นเราอบรมครูเพื่อสร้างเป็นแต่นักศึกษาของมหาลัยนั้นก็สามารถเรียนรู้ได้เป็นวิชาหนึ่งเพราะวันนี้นักศึกษานี่ครับออกจากรั้วมหาลัยมาจบ4ปีปริญญาตรีครับมาพร้อมกับความรู้ที่มีอยู่ต้องใช้คำว่าที่มีอยู่นะฮะทุกคนไม่เท่ากันแต่ถ้าไปปรากฏตัวในห้องเรียนสิ่งที่เด็กต้องการคือความเก๋าทางวิชาการผสมกับความเก๋าทางด้านเทคโนโลยีนะครับแน่นอนถ้าคุณครูปัจจุบันนี้ออกจากรั้วมหาลัยมาปรากฏในห้องเรียนบอกว่าฉันค้น YouTube ได้เด็กก็บอกว่าฉันก็ค้นได้ครูบอกว่าฉันค้นจากเว็บไซต์ได้เด็กก็บอกว่าฉันก็ค้นได้แล้วดีไม่ดีเด็กอาจจะค้นได้มากกว่าด้วยครูบอกว่าฉันสร้างได้เด็กบอกอันเนี้ยฉันสร้างไม่ได้สู่หกให้แล้วกันยอมให้เป็นครูทุกวันนี้ปัญหาหนึ่งก็คือเด็กไม่ยอมรับความเป็นครูของครูโดยมีความรู้สึกว่าครูไม่ได้รู้อะไรมากกว่าเขาสิ่งที่ครูรู้เขาก็สามารถรู้ได้แล้วมันก็บานปลายมาถึงว่าเราเกิดความไว้วางใจกับระบบ ICT ทุกคนฝากอนาคตไปกับเครื่องพวกเราลองดูนะครับเราสไลด์กันเนี่ยสไลด์จอนี้นะครับสำหรับประเทศไทยผมไม่รู้ที่ประเทศลาวเป็นไงนะครับตอนนี้เราสไลด์จอกันวันนึงไม่รู้กี่ชั่วโมงแต่ลองถามแบบไม่ตั้งใจนะครับปล่อยให้เขาสไลด์ไปสักพักนึงแล้วพอหยุดเมื่อกี้คุณสไลด์มาชั่วโมงนึงคุณได้อะไรบ้างเขาบอกเขาไม่ได้มีหน้าที่รับรู้เขาฝากอนาคตไว้กับเครื่องแต่งานถ้าเขาอยากรู้เดี๋ยวก็สไลด์ใหม่เพราะงั้นเราสไลด์ทุกเวลาแต่เราไม่เก็บข้อมูลเลยสู้เอาเวลาที่ไปสไลด์หน้าจอแล้วไปท่องดูสิ่งต่างๆที่คนอื่นเขาลงไว้เนี่ยรู้แม้กระทั่งว่าหมอเปรมไปจับมือถือแขนหรือผูกข้อมือกับเด็กม.5ไปรู้ทำไมก็ไม่ทราบถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่เราไม่รู้เลยนะฮะไอ้นี่รู้เพราะอะไรระบบโซเชียลมีเดียก็เหมือนกับถ้าเมื่อก่อนนี้เคยมีคนมาซุบซิบนินทาให้ผมฟังว่าเนี่ยหมอเปรมไปทำแบบนี้ไม่เหมาะสมนะฮะอันนี้คือเป็นการซุบซิบนินทาเฉยๆแต่ปัจจุบันนี้ซุบซิบนินทากลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะมันเป็นโซเชียลมีเดียเป็นสิทธิอันชอบธรรมนะฮะก็เลยกลายเป็นปัญหาอย่างที่เห็นจะดีไหมถ้าเราปล่อยให้สมองนั้นว่างเปล่าแล้วให้สมองทำหน้าที่ของการเป็นสมองที่ดีนะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยเราถูกเทคโนโลยีครอบงำพอสมควรจนทั้งสมองไม่ได้ว่างเปล่าไม่มีเวลาคิดถึงคนที่เรารักไม่เวลาคิดถึงลูกไม่มีเวลาคิดถึงคนที่อยู่รอบตัวเราแต่เรามองจอนั่นยังไม่เลวร้ายเท่ากับเรานัดคนมาเจอกัน 2-3 คนนะฮะพอเจอกันเรียบร้อยเซฮัลโหลเสร็จเรียบร้อยต่างคนต่างอยู่ในโลกของสี่สี่เหลี่ยมของตัวเองอันนี้เลวร้ายมากฮะนะครับก็เลยไม่รู้ว่าใครกำลังครอบครองใครนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูในอนาคตที่เราอยากให้เป็นก็คือให้เยาวชนฉลาดฉลาดพอที่จะใช้เ
ครื่องไม้เครื่องมือ ICT ระบบ ICT ทั้งหลายเนี่ยให้เป็นด้วยและนี่คือความสามารถหนึ่งของบุคคลที่จะเป็นบุคคลพึงประสงค์ในศตวรรษที่21เป็นข้อหนึ่งฮะคือใช้ ICT อย่างฉลาดฮะเราเห็นไหมครับว่าเวลาเครื่องไม้เครื่องมือออกมาอย่าง Apple ออกมาแต่ละรุ่นเนี่ยโอ้โหทุกคนดีใจมากนะฮะไปรออย่างสาวกเลยนะฮะนะครับแต่ในขณะเดียวกันประเทศที่เจริญแล้วกำลังเจอปัญหาภัยพิบัติของไอ้มือถือเนี่ยแหละครับแล้วก็มาคอนโทรลกันโปเกมอนออกมาได้ไม่นานใช่ไหมโปเกมอนโกเป็นไงครับประเทศที่ผลิตเองนะฮะเจอปัญหาแล้วญี่ปุ่นผู้ผลิตเองฮะเจอปัญหาแล้วพอกับประเทศตัวเองมีการกำหนดทันทีเลยคอนโทรลทันทีว่าไอ้นี่ทำได้ไอ้นี่ทำไม่ได้แต่ตอนไปผลิตใช้เพื่อต่างประเทศเขาเนี่ยไม่กำหนดจนถ้ามีการจี้ปล้นเกิดขึ้นนะครับไม่มีอะไรหรอกครับที่มันจะให้ประโยชน์อย่างเดียวด้านเดียวเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเป็นพ่อแม่เป็นผู้ปกครองเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักวิชาการเป็นใครก็แล้วแต่เยาวชนประเทศไทยต้องฉลาดพอในการที่จะใช้เป็นใช้อย่างถูกต้องใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคิดจะสร้างโลกของการเรียนรู้ใหม่ในอนาคตสำหรับประเทศไทยโดยพื้นฐานคือเราสร้างเองเรามาร่วมกันสร้างนะฮะโดยที่ไม่ต้องไปนำเข้าเราจะได้กล้าพูดได้ว่าคนไทยคิดคนไทยทำเพื่อบริบทของคนไทยใช้แล้วก็แบ่งให้เพื่อนบ้านใช้ด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่เราคิดครับก็คงจบในการนำเสนอผลงานอะไรทั้งหมดวันนี้นะครับถ้าพวกเรามีอะไรก็ติดต่อกันได้เดี๋ยวโลกช่วยให้วิธีการติดต่อไว้นิดหนึ่งนะฮะครับก็คือ30คนนี้ในเฟสต่อไปนี้คือสร้างเป็นเลยฮะเช่นก็คือเราอบรมตั้งแต่วันแรกสมมตินะครับที่ผมออกแบบหลักสูตรอยู่ตอนนี้คือรอบละประมาณ30วันเอาครูปฏิบัติการครูที่สอนวิชาฟิสิกส์นะครับแต่เป็นวัยรุ่นมีหัวใจสมัยใหม่มีหัวใจแบบปิ๊งสามารถอยู่ในแรงกดดันได้เพราะว่ามันต้อง10กว่าวันนะฮะที่เราอบรมตั้งแต่วันแรกที่มีพื้นฐานแค่ใช้เครื่องคอมเป็นแต่เรามาสอนให้เขาใช้แฟลชวาดรูปเคยมีทั้งสารและศิลป์นะฮะต้องวาดรูปเป็นแล้วสุดท้ายไปถึงปลายทางต้องโปรแกรมเป็นโปรแกรมมิ่งไงฮะอัลกอริทึมทั้งหลายสอนไม่ง่ายเพราะฉะนั้นคิดว่าครั้งหนึ่ง10วันเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยประมาณสัก 5-6 ครั้ง 2-3 ปีจนทั้งสร้างเป็นพอสร้างเป็นแล้วเนี่ยสมมติการทดลองของม.5 เรื่องแรกครับเอาเรื่องเลนส์การทดลองเรื่องแสงกลุ่มนี้ 2-3 คนรับจ็อบจากสวทไปอาจารย์ได้พัฒนาสร้างอันนี้มากลุ่มนี้สนใจเรื่องนี้ไปสร้างมาเราให้เงินเราไปดูแลควบคุมแล้วส่งผลผลิตมาเป็นสมบัติของชาติเราก็ไปใช้ในม.5 ต่อม.5 ต่อไปจนจบเป็นม.6 ต่อม.6 จบเรามาคิดระบบแข่งขันกันซิว่าคุณครูเนี่ยที่สร้างไปเนี่ยจะมีการออกแบบยังไงที่ทำให้ระบบโบนัสเกิดขึ้นในการเรียนรู้ตามโลกสมัยใหม่ฮะสิ่งเดียวที่เกมครองใจเยาวชนรวมมาถึงผู้ใหญ่ด้วยก็คือความบันเทิงการชาเลนจ์การท้าทายมันไม่ให้มากกว่านั้นนะฮะตั้งแต่เมื่อก่อนสมัยผมวัยรุ่นน้องชายผมเล็กๆเขาติดเล็กนาล็อกเล็กนาล็อกเนี่ยเราเคยตั้งชื่อให้มันเป็นโรคนรกเพราะมันทำให้เด็กเนี่ยติดกันงงแงมฮะมาถึงวันนี้นอกจากเล็กนาล็อกมันยังมีเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทำให้การศึกษาเนี่ยมันฟินตามภาษาวัยรุ่นเนี่ยฮะมันฟินได้ก็คือมันต้องมีสิ่งเดียวกันและองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งสร้างได้สำเร็จนะครับเราต้องมาสร้างร่วมกันทุกภาคส่วนนะครับครับ
โครงการวิจัยของผมไม่จำกัดบุคคลว่าเป็นราชการหรือไม่ราชการสิ่งที่พิสูจน์ทราบได้ตอนนี้นะครับในปีที่ผ่านมาที่ผมไปทดลองใช้นะครับใช้โรงเรียนเอกชนทั้งหมดเลยทำไมครับไม่ใช่ว่ามาเห็นอาจารย์ว่าอยู่เอกชนภาคเอกชนก็เลยมาเข้าข้างเปล่าสมมติฐานของผมก็คือสสวทผมได้ติดกับโรงเรียนปทุมคงคาครับอาจารย์ในนี้มีใครที่ไม่รู้จักโรงเรียนปทุมคงคาบ้างครับไม่มีโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับ 5,000 คนแต่ผมไม่สามารถไปทำการทดลองใช้อะไรในโรงเรียนปทุมคงคาได้ทั้งที่ผมนั่งคุยกับผู้อำนวยการอย่างสนิทสนมมากด้วยบริบทของคำว่าราชการจะมีปัญหาเยอะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลนี้การทดลองปีแรกของผมไม่อยากสะดุดผมเลยไปใช้กลุ่มของคาทอลิกนะครับมาปีที่2เนี่ยตอนนี้กำลังทดลองโดยการวัดศักยภาพกดลดยกระดับก็คือไปคิดคะแนนเลยฮะคิดคะแนนในการตัดเกรดปีนี้ก็คือประมาณ30โรงภาคใต้โรงเอกชนสอนศาสนาอิสลามฮะเอกชนหมดเลย3จังหวัดชายแดนนะครับยะลานราธิวาสปัตตานีผมกับโล่เนี่ยฮะไปก็ยังไม่รู้ไปได้กี่รอบจนกระทั่งมีอะไรเกิดขึ้นนั่นเอกชนหมดในส่วนกลางเนี่ยก็เป็นส่วนใหญ่เป็นเอกชนอยู่แต่มีสปท.บางส่วนด้วยเงื่อนไขของวิจัยมันบังคับว่าจะต้องคละกันเราก็โอเคมาครับนะเพราะฉะนั้นอาจารย์มั่นใจได้ว่าเมื่อถึงวันที่เราเปิดหลักสูตรนี้เราเปิดโอกาสให้ใครก็ได้ที่เป็นคนไทยนำมาพัฒนาการเรียนการสอนของประเทศไทยด้วยความจริงใจผมยังชื่นชมพี่เขาว่าพี่เขาตอบมาตอนต้นชั่วโมงที่เราเจอกันว่าไม่ใช่ครูไม่ใช่นักงานนักวิชาการไม่ใช่อาจารย์แต่มาเรียนรู้ด้วยความสมัครใจมีคำถามเพิ่มเติมนะคะแต่อาจจะยังคิดไม่ออกตอนนี้นะคะท่านอาจารย์ปรามก็ให้หมายเลขติดต่อเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วนะคะก็สามารถดำเนินการสอบถามเพิ่มเติมได้ในภายหลังนะคะก็ในวันนี้เราจะเห็นได้ว่าเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ได้เรียนรู้ในส่วนของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มที่ว่าเราจะมีโอกาสมีสิ่งมีส่วนในการที่จะร่วมมือร่วมใจกันในการที่พัฒนาเพิ่มเติมนะคะขอขอบพระคุณอาจารย์รามนะคะติวารีผู้อำนวยการสาขาฟิสิกส์นะคะสถาบันส่งเสริมการสอบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะสสวท.แล้วก็คณะนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆให้กับเราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็ขอบคุณอย่างมากนะคะก็อยากจะขอเสียงตรบมือดังๆให้กับอาจารย์หน่อยค่ะก็และก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่มาเข้าร่วมอบรมในวันนี้นะคะ Thank you so much for coming and staying with us until the end of the session ก็สำหรับในวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่างานประชุมของเรายังไม่ได้จบลงนะคะยังมีอีกในวันพรุ่งนี้ท่านใดสนใจก็ขอเชิญมาร่วมรายการของเราได้อีกนะคะรวมไปถึงว่าเป็นที่ทราบกันว่าถ้าหากว่าท่านได้ร่วมเข้าสัมมนาทั้ง2วันนะคะทาง TCU ก็มีประกาศนียบัตรให้กับท่านด้วยนะคะซึ่งจะมอบให้กับท่านในวันพรุ่งนี้หลังบ่าย 3:00 น.นะคะก็ในโอกาสนี้นะคะก็ขอจบการประชุมวิชาการในวันนี้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็พบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ